วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกันสักทีนะครับหลังจากที่เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปไปหลายครั้งแล้วแต่ก่อนที่จะเรียนเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็จะขอทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปก่อนโดยย้อนไปสัปดาห์โน้นเลยนะครับถ้ายังจำได้เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมยังจำได้นะครับอนิจจังก็คือธรรมชาตินั่นเองนะแล้วก็กราฟเนี่ยธรรมชาติอนิจจังกับการพัฒนาแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนพวกเราทุกคนกำลังช่วยกันทำให้ความชันของเส้นสีเขียวเนี่ยมันลดลงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับก็เราพูดถึงองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนและจุดที่มันเกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้มันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกพยายามทำให้มันเกิดขึ้นที่พวกเรามาเรียนกันอยู่เนี่ยก็มีคำถามไหมครับถามอีกครั้งเดียวไม่มีการพูดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วไม่มีนะพวกเราน่าจะเชี่ยวชาญด้วยซ้ำไปแล้วถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งเราพูดเรื่องสังคมรัฐและกฎหมายเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดจำรูปนี้ได้ใช่ไหมครับสังคมเกิดมาจากผู้คนแล้วรัฐก็เกิดมาจากสังคมแล้วเพราะมันมีสังคมมีรัฐมีคนเยอะแยะเนี่ยก็เลยต้องมีกฎหมายนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือลักษณะของกฎหมายถามว่ากฎหมายคืออะไรอธิบายได้สารพัดแต่อย่าลืมองค์ประกอบ5ประการนี้นะครับอย่างน้อยจะต้องมีไม่งั้นไม่เป็นกฎหมายอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ใช่กฎหมายอาจจะเป็นศาสนาเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็พูดถึงสิทธิและหน้าที่นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับและเพราะมันมีสิทธิมีหน้าที่นี่แหละมันก็เลยมีเรื่องของความรับผิดด้วยมีคำถามไหมครับดีมากนะถ้าไม่มีแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายไทยโดยเฉพาะบอกเกิดของกฎหมายแล้วก็หมวดหมู่ของกฎหมายโดยเราเริ่มจากทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจของมองเตสกิเออร์นะครับก็ให้เข้าใจถึงอำนาจทั้ง3ของรัฐแล้วก็การแบ่งแยกอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละฐานอำนาจนะครับนั่นก็คือรัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติก็คือตรากฎหมายสร้างกฎหมายขึ้นมานั่นเองส่วนรัฐบาลเป็นผู้ใช้กฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับบ้านเมืองศาลใช้อำนาจตุลาการเมื่อมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งในการใช้กฎหมายนะครับศาลก็จะมาทำหน้าที่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะศาลหรือรัฐบาลก็ตามจะต้องทำงานตามกฎหมายที่สภานิติบัญญัติหรือรัฐสภาเขาตราออกมาไม่ใช่ไปคิดเอาเองนะครับส่วนรูปแบบของกฎหมายเนี่ยเราก็เรียนเรื่องลำดับชั้นของกฎหมายนะครับซึ่งโดยปกติรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วถัดจากรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายอันแท้จริงซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนะครับถามว่า2อย่างนี้ต่างกันยังไงโดยปกติต้องออกพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดเนี่ยออกในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้รัฐสภาออกเป็นพระราชบัญญัติมันจะไม่ทันการนะครับก็เลยเป็นพระราชกำหนดแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องส่งไปให้รัฐสภาดูอีกครั้งหนึ่งรัฐสภารับรองชื่อมันไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ยังเรียกพระราชกำหนดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาจะมีประกาศออกมาว่ารัฐสภามีมติรับรองพระกำหนดฉบับนี้ซึ่งผลของมันก็เหมือนกับเป็นพระบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาโดยปกติเชื่อเขาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่อนุมัติหรือไม่ให้ผ่านเนี่ยก็จะประกาศก็จะบอกมาแล้วพระกำหนดฉบับนี้ก็จะหายไปเลย
ตายไปนะแต่โดยปกติเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยเขามักจะบอกว่าจริงๆรัฐธรรมนูญจะเขียนเอาไว้พระราชกำหนดไม่จะตกไปแต่สิ่งที่เคยทำตามพระราชกำหนดนั้นก็ให้คงถูกกฎหมายเพราะในขณะนั้นมันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับสมัยโบราณนู้นไม่มีการเขียนอย่างนี้มันจะวุ่นวายมากเลยอย่างเช่นให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นถ้ากำหนดตกไปก็ต้องไปไล่คืนเงินเขาอะครับหรือว่าอะไรอย่างอื่นมันไม่ง่ายเท่าการคืนเงินอะมันมีอะไรวุ่นวายกว่านั้นอาจจะทำให้คนได้สิทธิ์กลายเป็นต้องเสียสิทธิ์หรืออะไรวุ่นวายไปหมดเลยนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาเขาก็เลยมักจะเขียนอย่างนั้นนี้เมื่อมีกฎหมายอันแท้จริงซึ่งปกติจะเป็นกฎหมายหลักของประเทศก็จะมีกฎหมายลำดับรองตั้งแต่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงคำสั่งประกาศระเบียบหรืออะไรเยอะแยะเลยนะครับการที่มีกฎหมายลำดับรองเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเพราะพระราชบัญญัติพระราชกำหนดเนี่ยออกโดยรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ใช่ไหมครับหนึ่งการใส่รายละเอียดหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะพิจารณากันยากอีกประการหนึ่งเวลาที่กฎหมายฉบับนั้นมาใช้บังคับเนี่ยฝ่ายบริหารมักจะเป็นคนใช้มันก็มีการพัฒนาว่ารัฐสภาเนี่ยควรจะไว้ใจฝ่ายบริหารบ้างให้เขาไปคิดหาวิธีการหรือคิดหาเทคนิคที่จะทำให้กฎหมายนั้นมันใช้บังคับได้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองนั้นพระบัญญัติหรือให้กำหนดจะมีมาตราที่เขียนบอกว่าให้รัฐมนตรีบ้างล่ะออกกฎกระทรวงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ไปพิจารณาออกให้เหมาะสมนอกจากออกแล้วอาจจะมีการยกเลิกมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องกลับไปกวนรัฐสภาทุกครั้งไม่งั้นบ้านเมืองคงเดินไปได้ด้วยความยากลำบากแต่ที่สำคัญนะครับกฎหมายลำดับรองจะต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติหรือพระกำหนดที่ให้อำนาจนะและแน่นอนครับไม่ว่ากฎหมายใดๆก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้เราคงรู้กันดีอยู่แล้วก่อนที่จะก้าวล่วงไปกฎหมายชนิดไหนที่สำคัญที่สุดครับสำหรับแต่ละประเทศก็ไม่เชิงนะรัฐธรรมนูญแน่นอนมันเป็นกฎหมายสูงสุดมันจะต้องมีไม่งั้นประเทศมันก็มีไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็คือกฎหมายที่แท้จริงนั่นแหละกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติยังจำรูปตะกี้ได้ไหมผมย้ำนักย้ำหนาว่าการแบ่งอำนาจ3ฝ่ายเนี่ยยังไงก็ตามฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการก็ต้องทำตามกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรครับใครคือฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภามาจากไหนมาจากพวกเรามาจากประชาชนเพราะฉะนั้นกฎหมายที่รัฐสภาออกกฎหมายของพวกเรานั่นก็คือสิ่งที่พวกเราต้องการให้ประเทศเป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องฟังรัฐสภามันก็คือพวกเราไปพูดนั่นเองตามทฤษฎีส.ส.แต่ละคนเนี่ยก็คือพวกเรานั่นแหละเราบอกช่วยไปทำอย่างนี้ใช่ไหมครับคนไทยตั้ง60กว่าล้านคนเข้าไปนั่ง500คนบ้าง200คนนั่นน่ะคือตัวแทนของคนไทยทั้งหมดเพราะนั้นต้องฟังเขาที่เขาได้รับเลือกตั้งเขาก็ไปรับปากกับชาวบ้านมาไงว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนมานั่งประชุมใช่ไหมครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมกฎหมายของรัฐสภาจึงสำคัญที่สุดแล้วมันก็จะมีเป็นในรูปของพระราชบัญญัติยกเว้นบางกรณีเป็นในรูปของพระราชกำหนดตรงนี้จำไปช่วยชีวิตเลยนะครับส่วนในที่เล็กน้อยกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งก็แล้วแต่นโยบายของรัฐสภาว่าจะมอบหน้าให้ฝ่ายบริหารมากน้อยแค่ไหนมีคำถามไหมครับตรงนี้ถ้าไม่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเรื่องใช้บังคับที่ไหนใช่ไหมครับใช้บังคับเมื่อไหร่แล้วก็ใช้บังคับกับใครโดยปกตินะถ้าถามว่าบังคับเมื่อไหร่ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือวันที่ใช้บังคับนั่นแหละนะครับฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันจะมีคำถามและวันที่เริ่มใช้บังคับมันคือวันไหนล่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับเราบอกว่าพระราชบัญญัตินี่ใครเป็นคนออกนะรัฐสภามันต้องมีวันที่สภามีมติบอกว่าเนี่ยให้ไอ้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสมมติวันนี้วันที่9กุมภา58ใช่ไหมครับถามว่านั้นใช้วันเริ่มต้นใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือเปล่าบางคนก็ว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่แต่พระราชบัญญัติเมื่อผ่านสภาแล้วมัน
ยังไม่ครบขั้นตอนนะครับสำหรับประเทศไทยในหลวงต้องลงพระอภิไธยใช่ไหมครับอ้าวถ้าไม่ถึงวันนั้นแล้วมันจะเป็นกฎหมายได้ยังไงแต่แน่นอนมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้วล่ะพอในหลวงลงพระอภิไธยเสร็จก็น่าจะสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็ใช่แต่มันเป็นหลักทั่วไปว่ากฎหมายจะใช้บังคับได้เนี่ยคนต้องรู้ซะก่อนมีกฎหมายฉบับนี้นะเพราะมันเป็นหลักเลยคนจะไม่รู้กฎหมายไม่ได้เอาแต่ถ้าคนไม่รู้ทำไงมันก็ต้องทำให้รู้วิธีทำให้รู้ก็คือต้องประกาศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอาไว้ประกาศกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะภาษาไทยเรียกว่าราชกิจจานุเบกษาภาษาอังกฤษถ้าเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ก็เรียก Royal Gazette นะครับถ้าเป็นประเทศไม่มีกษัตริย์ก็เรียกกันซื่อๆว่า Gazette เลยนะหรือนะอย่างนั้นแหละพอลงปุ๊บก็ถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นที่รู้กันแล้วทั้งที่อาจจะยังไม่เคยเห็นไอ้ตัวที่ตีพิมพ์เลยก็ได้แต่ถือว่ารู้แล้วทีนี้มันก็มีอีกนิดนึงอ่ะลงพิมพ์วันไหนล่ะสมมติลงพิมพ์วันที่10กุมภามันก็อาจจะกระชั้นเกินไปมันก็เลยวางเป็นหลักทั่วไปเป็นสากลเลยว่าให้เวลาอีกสักวันแล้วกันจะได้คนจะไม่มีเวลาหยิบมาอ่านเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเขียนให้เป็นอย่างอื่นนะครับลงประกาศวันไหนกฎหมายจะมีผลในวันถัดจากวันประกาศนั่นแหละเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มีผลวันไหนครับ11กุมภานะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนติ้งไปนั่นแหละใช้บังคับแต่ก็มีบางกรณีนะครับตัวกฎหมายอาจต้องการให้มีผลใช้บังคับเป็นวันอื่นๆนอกจากวันถัดจากวันประกาศอย่างเช่นในวันประกาศเลยอันนั้นตัวพระบัญญัติจะเขียนเอาไว้ครับมันจะมีมาตราหนึ่งเขียนว่าคือปกติจะไม่เขียนแต่ถ้าต้องการให้เขียนว่าให้พระบัญญัตินี้ใช้บังคับนับแต่ประกาศนี้ราชการเป็นต้นไปนั่นก็คือพอตีพิมพ์วันที่10กุมภาก็มีผลใช้ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปยังมีมากกว่านั้นอีกครับกฎหมายบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ของประเทศจะต้องมีการเตรียมการมีอะไรเพราะกฎหมายพอมันเป็นกฎหมายแล้วมันต้องทำตามอย่างเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่พร้อมแล้วไม่ทำตามเท่ากับเขาทำผิดกฎหมายเขาอาจจะถูกไล่ออกถูกติดคุกติดตารางได้เราเว้นการปฏิบัติหน้าที่รัฐสภาก็เข้าใจก็อาจจะบอกว่าเขียนไว้มาตราเลยพระบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็แสดงว่าเขามีเวลาประมาณ6เดือนใช่ไหมครับที่จะเตรียมโน่นเตรียมนี่หรืออาจจะภายใน15วันก็แล้วแต่เขาจะกำหนดไม่กำหนดมาชัดๆเลยมีกำหนดอีกประเภทด้วยครับกำหนดแบบไม่กำหนดพระบัญญัติฉบับนี้จะให้บังคับในท้องที่ใดเมื่อไรให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือออกเป็นพระราชกิจการกำหนดพูดง่ายๆถ้ารัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศออกมาพระบัญญัติฉบับนี้ก็เป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือราชกิจจาอยู่นั้นแหละแต่ยังมีผลกับใครนะตัวอย่างที่อีกหน่อยพวกเราจะคุ้นเคยมากก็คือพระบัญญัติควบคุมอาคารที่จะคุมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทั้งหลายเพราะมันเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมถ้าในเขตเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอาคารบ้านเรือนมักจะได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแต่ตามบ้านนอกทั้งหลายเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วถ้าเราไปประกาศกฎหมายฉบับนี้ก็หมายความว่าบ้านเรือนเหล่านั้นผิดกฎหมายหมดเลยซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าพวกอาคารบ้านเรือนไม่เป็นไปตามพระบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยก็คือต้องแก้ไขปรับปรุงหรือทิ้งแล้วสร้างใหม่คิดดูแล้วกันว่าคนจะเดือดร้อนสักขนาดไหนเพราะรัฐสภาก็เข้าใจก็จะเขียนกฎหมายลักษณะนี้แหละจะใช้ที่ไหนก็ให้ประกาศไปนั่นก็คือไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือว่าโน้มน้าวว่าโอเคหลังนี้ไม่เป็นไรแต่อีกหน่อยถ้าสร้างบ้านใหม่ขอให้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างเมืองไทยเรามีกฎหมายควบคุมอาคารมาตั้งแต่ก่อน2547มั้งก็ทยอยกันมาจนทุกวันนี้ปี2558แล้วเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ทั่วทั้งประเทศแต่ก็พยายามขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าตามบ้านนอกยังมีปัญหาอยู่ก็เข้าใจนะครับไม่กฎหมายก็ต้องเขียนจากความเป็นไปในสังคมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวันเริ่มใช้บังคับนะครับแล้วกฎหมายมีวันสิ้นสุดใช้บังคับได้ไหมก็ย่อมมีได้นะคงไม่อยู่ชั่วนิดนิรันดร์กาลนะครับแต่ถ้าไม่มีการยกเลิกมันก็อยู่ไปอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้ถ้าจะมีวันสิ้นสุดหรือยกเลิกมันก็มีหลายวิธีวิธีแรกง่ายๆครับก็เขียนไว้เลยว่าจะให้มันสิ้นสุดวันไหนแต่กฎหมายไทยเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็มีเหมือนกัน
อย่างเช่นเขียนว่าพระบัญญัตินี้ใช้ให้มีผลใช้บังคับ5ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็นับไปครบปุ๊บกฎหมายนี้ก็ตายโดยอัตโนมัติข้อความแบบนี้เขาเรียกว่า sunset clause นะพระอาทิตย์ตกอีกประเภทหนึ่งก็คือสิ้นสุดการใช้บังคับหรือยกเลิกไปโดยปริยายนะครับอันนี้อาจจะเป็นคือกฎหมายเนี่ยมันมีหลักทั่วไปว่าถ้ากฎหมายที่มีกฎหมายหลายฉบับถ้ามีเนื้อความสอดตรงกันหรือขัดแย้งกันเนี่ยเขาให้ถือหลักกฎหมายฉบับล่าสุดมีผลใช้บังคับทับกฎหมายที่เคยออกมาก่อนโดยปริยายก็เป็นลักษณะนี้อย่างเช่นเรามีกฎหมายควบคุมอาคารปี2522ใช่ไหมครับปีนี้รัฐสภาเกิดฟิลเลอร์มันก็ออกคำสั่งควบคุมอาคาร2558มาโดยไม่ได้พูดถึงฉบับปี2522เลยนะครับแต่เมื่อเอามาอ่านในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นกฎหมายเรื่องเดียวกันที่ต้องการจะควบคุมอาคารอย่างเงี้ยก็จะมีผลเป็นว่ากฎหมายควบคุมอาคาร2558เนี่ยมีผลให้กฎหมายควบคุมอาคารปี2522เนี่ยยกเลิกไปโดยปริยายนะครับแต่วิธีนี้บางทีมันก็ถ้ามันตรงกันเป๊ะๆมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ตรงมันเป็นที่ถกเถียงว่ามาตราเนี้ยท่อนแรกถูกเขียนทับไปแล้วแต่ท่อนหลังไม่เขียนถูกเขียนทับแสดงว่าท่อนหลังยังมีผลใช้บังคับอยู่ใช่ไหมนึกดูแล้วกันมันจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วกฎหมายแต่ฉบับบางทีมีตั้งหลายร้อยมาตราก็ต้องมาไล่ดูไอ้ฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้วยังอันนี้หรือว่ายังไงเถียงกันตายเลยนะครับมันเขาจะไม่ค่อยทำกันแบบเนี้ยเขาจะเขียนไปเลยสมมติออกพระบัญญัติควบคุมอาคารปี158เขาจะเขียนมาตราหนึ่งเลยครับให้ยกเลิกพระบัญญัติควบคุมอาคารปี222มาตราหนึ่งจะได้ไม่ต้องเถียงกันว่าเลิกหรือไม่เลิกเลิกหมดไม่ว่าข้อความจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งถือว่าตายไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ฉบับ58อย่างเงี้ยก็เขียนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาที่ใช้บังคับใช้จะบังคับที่ไหนโดยปกติกฎหมายของประเทศไหนก็ใช้บังคับในเขตใน jurisdiction ของประเทศนั้นอย่างประเทศไทยนะก็คือในเขตราชอาณาจักรไทยทีนี้ก็มีปัญหาต่อมามันไม่ใช่ง่ายบางคนคิดว่าง่ายก็ดูแผนที่ก็ใช่นะครับแต่ปกติแผนที่ของประเทศไหนๆเนี่ยมันคือขอบเขตบนบกแต่ประเทศไทยหรือประเทศไหนๆไม่ได้มีเฉพาะอาณาเขตบนบกมันลงไปในทะเลด้วยในน้ำด้วยนะครับโอเคลงก็ลงแต่ถามว่าลงไปแค่ไหนเพราะอย่างเนี่ยเดินไปพัทยาเดินไปเรื่อยๆล่องเรือไปเรื่อยนี่สามารถไปถึงขั้วโลกใต้ไปอเมริกาไปรัสเซียไปอะไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ตกลงมันไปถึงไหนเขตประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็ทำแบบเดียวกันไม่ตีกันตายหรืออย่างที่ผมเล่าคราวที่แล้วเมื่อก่อนมันก็จะเป็น3ไมล์ทะเลเหตุผลก็คือสมัยนั้นปืนใหญ่ยิงได้3ไมล์ทะเลเท่ากับมีเราสามารถป้องกันประเทศได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแหละแต่ตอนหลังมันก็มีวิวัฒนาการมีการพัฒนาการเดินเรือแม้กระทั่งอาวุธทุกวันนี้อย่าว่าจะยิงไป3ไมล์ทะเลเลยเกาหลีเหนือยิงไปอเมริกายังได้เลยใช่ไหมหรือจะยิงให้วนรอบโลกสัก18รอบแล้วค่อยมาถล่มกรุงเทพก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการประกาศแบบใหม่อย่างที่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ก็คือการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่เรามักจะได้ยิน200ไมล์ทะเลนะครับเนี่ยกฎหมายก็บังคับใช้ไปตามนั้นนะครับแต่200ไมล์ทะเลก็แล้วบางทีก็ทับกันก็ทะเลาะกันก็แล้วแต่ยังมีส่วนที่เป็นทะเลซึ่งอยู่นอกเหนือจาก200ไมล์ทะเลไม่อยู่ในเขตประเทศไหนเลยก็จะเป็นทะเลที่เขาเรียกว่าทะเลหลวงหรือไฮซีทะเลหลวงไม่ได้หมายความว่าใครไปไม่ได้ใช่ไหมใครไปก็ได้แต่พอมันไม่อยู่ในเขตประเทศอะไรนั่นหมายความว่าทะเลหลวงเนี่ยไม่มีกฎหมายใช้บังคับอย่างเช่นเราจะอยากจะฆ่าใครแล้วก็ลวงไปทะเลหลวงใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเสร็จแล้วก็ลอยนวลเพราะไม่มีกฎหมายใช่ไหมครับมันเกิดเรื่องอย่างขึ้นมาจริงๆไงครับหรืออย่างกรณีโจรสลัดจี้เครื่องบินเขามักจะทำกันเหนือทะเลหลวงนี่แหละเพราะมันเหมือนกับเป็นที่ซึ่งไม่มีใครไปคุ้มครองได้มันเกิดเรื่องขึ้นมามากๆเข้ามันคงไม่ได้มั้งเขาก็เลยพัฒนาหลักขึ้นมาว่าไอ้ที่คำว่าราชอาณาจักรหรือเขตประเทศเนี่ยมันรวมถึงพวกยานพาหนะด้วยก็เริ่มตั้งแต่เรือเครื่องบินเขาวิธีดูเขาจะดูสัญชาติของเรือหรือเครื่องบินนั่นแหละมันจะจดทะเบียนอย่างเช่นเครื่องบินการบินไทยก็คงจดทะเบียนในประเทศไทยเครื่องบินการบินไทยเนี่ยไปบินอยู่ในทะเลหลวงตรงไหนของโลกก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการจี้กันตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจี้เครื่องบินในประเทศไทยซึ่งมันก็กลับไปสู่หลักเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่ากฎหมายไทยใช้ที่ไหน
ช้ในราชอาณาจักรไทยก็ในเมื่อเครื่องบินลำนั้นเป็นเครื่องบินถือว่าเป็นราชอาณาจักรไทยเพราะนั้นกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการจี้เครื่องบินก็ใช้กับเครื่องบินการบินไทยลำนั้นแหละแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นว่าเครื่องบินลำที่ถูกจี้นั้นเป็นเครื่องบินของญี่ปุ่นอาจจะเป็นอะไรแต่ผู้โดยสารเนี่ยปรากฏเป็นคนไทยทั้งลำเลยมันก็มีประเด็นคนในเครื่องบินเป็นคนไทยแต่เครื่องบินเป็นญี่ปุ่นไปถูกจี้ในทะเลหลวงถามว่าแน่นอนคนไทยเดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ถามว่าใช้กฎหมายประเทศไหนบังคับกับสมมติจับโจรที่เครื่องบินได้ใช้กฎหมายฉบับไหนลงโทษก็ต้องกฎหมายญี่ปุ่นเพราะเป็นที่ยอมรับว่าเครื่องบินญี่ปุ่นก็คือราชอาณาจักรญี่ปุ่นใช่ไหมครับส่วนคนในเครื่องบินจะเป็นคนอะไรไม่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าลำนั้นมันมีคนไทยเต็มลำแต่ส่วนมากอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดหรือว่าโอ้โหสารพัดชาติเลยก็ได้ไม่งั้นไอ้คนนี้ไปขึ้นใช้กฎหมายฉบับนั้นประเทศนี้คงวุ่นวายไปหมดเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นเขาเลยกำหนดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นคงเข้าใจเรื่องใช้กฎหมายใช้บังคับที่ไหนนะครับส่วนใช้กับใครอันนี้จะไปสับสนกับเรื่องใช้ที่ไหนนะครับคนส่วนมากจะเข้าใจว่ากฎหมายไทยก็ใช้กับคนไทยสิปกติก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะคนไทยส่วนมากก็คงอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่มันก็มีบางกรณีอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คนไทยกลุ่มตะเกียะเช่าเหมาลำจะเป็นอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้เขาเป็นคนไทยนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเมื่อกี้เราบอกเขาอยู่ที่ไหนนะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถามว่ากฎหมายใช้บังคับกับใครจะเห็นได้ว่ากฎหมายญี่ปุ่นนั่นไม่ได้ใช้บังคับกับคนญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าในขณะนั้นปรากฏว่าคนที่อยู่ในเครื่องบินเป็นคนไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีเข้าใจก็คือใช้กับคนที่อยู่ในราชอาณาจักรจะเป็นคนสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนไม่สำคัญเราไม่ดูหน้าตาเราดูว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนก็ตามรวมทั้งเป็นคนไทยถ้าในขณะที่เกิดเรื่องเกิดราวตามกฎหมายเนี่ยเขาอยู่ในเขตประเทศไทยในเขตราชอาณาจักรไทยปกติก็จะใช้กฎหมายไทยนะครับอย่างพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวนิยมนักนะไปเที่ยวเมียงดงที่เกาหลีเมียงดงก็เป็นที่นิยมของพวกนักล้วงกระเป๋าเหมือนกันเพราะรู้ว่ากะเหรี่ยงเมืองไทยไปกันเยอะมันก็ไปรอล้วงปรากฏเราโชคร้ายเราถูกล้วงกระเป๋าใช่ไหมครับเราเป็นคนไทยเราไปกับกลุ่มเพื่อนคนไทยไกด์ก็ไกด์ไทยแต่ถูกล้วงกระเป๋าที่เมียงดงที่เกาหลีแล้วปรากฏว่าโจรล้วงกระเป๋าเป็นใครรู้ไหมเป็นคนจีนแผ่นดินเกาหลีคนที่เสียหายเป็นคนไทยเพื่อนก็คนไทยเต็มไปหมดเลยผู้ร้ายเป็นคนจีนถามว่าใช้กฎหมายอะไรทำไมเพราะเรื่องมันเกิดที่ประเทศเกาหลีมันไม่สนแล้วว่าคนที่มันเป็นใครจะเป็นคนไทยคนจีนอะไรไม่รู้ก็ใช้กฎหมายเกาหลีแต่ก็มีข้อยกเว้นอย่างที่ผมเล่าคราวที่แล้วใครเขาจะจำได้บ้างนักการทูตนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมอย่างเช่นเราไปถูกรถชนเนี่ยปรากฏคนขับรถเป็นพวกเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยหน่อยจะซวยได้เพราะตำรวจจะไม่จับเขาได้รับความคุ้มครองตามหลักสากลนะครับก็ถือว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นคนไทยชนด้วยกันตำรวจก็จะจับใช่ไหมครับเราเจ็บเราตายแต่ถ้าเป็นพวกนั้นตำรวจไม่จับเราก็เจ็บก็ตายเหมือนกันนะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเขาก็จะแจ้งไปที่รัฐบาลประเทศนั้นก็คือสถานทูตนั่นแหละว่าเฮ้ยคนของคุณทำอย่างนี้นะจะทำยังไงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะลงโทษของเขาเองแทนที่จะลงโทษตามกฎหมายไทยเพราะเรื่องมันเกิดในประเทศไทยใช่ไหมก็กลับเป็นว่าไปถูกลงโทษในประเทศเขานั่นแหละเรื่องค่าเสียหายเสียหายเนี่ยแน่นอนเราฟ้องเขาไม่ได้ศาลก็จะยกฟ้องแต่ในทางปฏิบัติที่ผมเล่าอ่ะประเทศคือรัฐบาลเขาเนี่ยจะกระโดดเข้ามารับผิดชอบเพราะมันเป็นเรื่องเสียชื่อแล้วอาจจะกระทบความสัมพันธ์สมมติเขาทำมันไม่สนใจเขาบอกเอ้ยคนของเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจกฎหมายไทยจริงๆเขาทำอย่างนั้นก็ได้นะเพราะเขาไม่มีความผิดกับคนของเขาแต่เขาจะถูกสังคมโลกประณามแล้วเขาก็จะอยู่ลำบากไปติดต่อการทูตติดต่อค้าขายอะไรคนจะไม่ซื้อของของเขาอะไรเงี้ยนะครับมันเขาจะไม่ทำหรอกแล้วเพื่อเป็นการขอโทษและเป็นการแก้หน้าจริงๆที่ผ่านๆมาเขาก็จะเยียวยาดีกว่าที่เราถูกคนไทยด้วยกันทำซะอีกนะครับเพื่อให้ไม่เสียภาพของเขานะครับผมเลยแซวว่าคราวหน้าจะถูกรถชนก็ดูรถทูตก็แล้วกันนะใช่ใช่เขาจะคุ้มครองด้วยใช่
หลักของมันก็คืออย่างนี้ทูตเนี่ยเวลาเข้าไปทำงานที่ไหนเขาไม่ใช่นายกรนายขอเขาคือประเทศใช่ไหมครับเสมือนหนึ่งนายกรัฐมนตรีไปรัฐมนตรีไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ไปทำอะไรกับคนของสถานทูตเนี่ยมันก็เหมือนกระทำกับคนของเขาทั้งประเทศในกรณีที่เขาเกิดไม่พอใจมากๆจะก่อให้เกิดสงครามได้ก็ยกทัพมาตีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือมันเป็นเรื่องใหญ่อะไปกระทบทูตนักการทูตนี่เป็นตั้งแต่สมัยโบราณที่ทูตก็เหมือนกันเป็นคนส่งข่าวคนติดต่อใช่ไหมครับข้อความที่ทูตเอามาพูดเนี่ยไม่ได้พูดเองอย่างเช่นรัฐบาลบอกฝากมาด่านายกไทยหน่อยว่าเร็วมากเขาต้องมาพูดเพราะนั่นนายเขาสั่งใช่ไหมครับพอพูดเสร็จเนี่ยปรากฏรัฐบาลไทยโกรธก็เลยจับเขาติดคุกเนี่ยไปด่านายกรัฐมนตรีไทยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยใช่ด่าเพราะตัวเองคิดจะด่าเนี่ยมันก็ต้องรับผิดแต่ที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเขาสั่งให้มาพูดมันไม่ใช่ตัวของเขาเพราะถ้าอยากจะเล่นงานต้องเล่นงานประเทศที่สั่งเขามาเพราะฉะนั้นเขาจะคุ้มครองทูตเนี่ยเราจะเห็นในหนังเสมอใช่ไหมสายโบราณพวกที่เป็นทูตพวกคนส่งข่าวเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายกันถ้าทำร้ายนี่ถือว่าเลวร้ายมากเลยก็จะเกิดการสู้รบกันวุ่นวายหมดเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนบริสุทธิ์อ่ะแค่มาเล่าให้ฟังว่าเขาฝากมาบอกว่าอย่างนี้เหมือนบุรุษไปรษณีย์นะครับบุรุษไปรษณีย์ทำอะไรผิดถ้าไม่มีบุรุษไปรษณีย์ข้อความหรือคำพูดก็ไม่มาถึงปลายทางใช่ไหมครับปรากฏเราไปฆ่าบุรุษไปรษณีย์ถ้าจะฆ่านู่นไปฆ่าไอ้ต้นตอที่มันฝากบุรุษไปรษณีย์มานะครับนี่คือหลักที่พัฒนามาเพื่อคุ้มครองในการทูตทีนี้ถามว่าทำไมไปไกลถึงครอบครัวด้วยคนเราไปอยู่ต่างแดนปกติเวลาทูตอยู่ที่ไหนก็อยู่หลายปีเหมือนกันขี้หมูขี้หมาก็สองสามปีไปคนเดียวก็ได้แต่ถ้าไปทั้งครอบครัวเขาคงมีชีวิตที่ดีกว่ามีความสุขกว่าทีนี้ไปมันก็มาแน่นอนคนในครอบครัวพฤติกรรมมันก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมอาจจะเป็นคู่สมรสเป็นลูกจริงๆเขาคุ้มครองไปถึงพวกคนชั้นใช้ด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อให้มั่นใจว่าคนเขาเรียกบริวารของนักการทูตเนี่ยจะได้ไม่ถูกรบกวนไม่ถูกอะไรอยู่อย่างซึ่งปกติก็จะสั่งคนของเขาว่าทำตัวให้มันดีๆเพราะมันเสียชื่อเสียอะไรนะเพราะในทางปฏิบัติไม่ควรจะเกิดเรื่องแต่มันก็พลาดได้คนเราบางทีนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นความเมาความซ่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่มันเป็นคนส่วนน้อยมันก็ต้องการดูแลคนส่วนใหญ่เขาจึงวางหลักนี้กันมาตั้งแต่นานแล้วอันนี้ปกติสมมติเราไปขับรถชนทูตใช่ไหมครับในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายไทยธรรมดานี่แหละมันจะมีปัญหากรณีที่ทูตไปทำผิดกฎหมายแต่ถ้าทูตเสียหายก็ปกติแต่แน่นอนรัฐบาลไทยคงอยู่นิ่งๆไม่ได้ก็ต้องมาดูแลเป็นพิเศษก็เหมือนต้องเอาใจให้เป็นพิเศษนะครับแต่เวลาลงโทษคงไม่ใช่หมายถึงว่าศาลก็ดูอ่อนนี่ไปชนทูตนั่นลงโทษนะไม่ใช่แต่ดูแลในด้านการเมืองเพราะเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนในเรื่องการกระทำความผิด ก็ว่ากันไปตรงๆนั่นแหละที่มันเป็นปัญหาคือคนที่เป็นทูตทำผิดแต่ตำรวจไทยไม่จับหรือคนทูตไทยไปอยู่ประเทศอื่นตำรวจประเทศนั้นเขาก็จะไม่จับทูตไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมกับคนที่เสียหายมีอะไรไหมครับไม่มีอีกเรื่องที่เราพูดคราวที่แล้วก็คือหมวดหมู่ของกฎหมายซึ่งมันก็แบ่งได้หลายประเภทนะแต่ที่ผมเอามาพูดให้ฟังก็เป็นเรื่องแบ่งตามเนื้อหาก็คือกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสารบัญญัติมีใครไม่เข้าใจครับมันคืออะไรหรือแบ่งตามลักษณะการใช้บังคับกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในก็ทั่วๆไปที่เราเห็นนี่แหละพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นพวกสนธิสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเช่นข้อตกลงหรือเกียวโตโปรโตคอลนะครับ UNFCCC เรื่องโลกร้อนอะไรพวกนั้นหรือสนธิสัญญาเกี่ยวกับไซเตสการแบ่งประเภทคือแบ่งประโยชน์ที่กฎหมายเข้าไปดูแลก็เป็นกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนก็จะมุ่งคุ้มครองประโยชน์ของมหาชนคือคนส่วนรวมคนส่วนใหญ่ของสังคมส่วนกฎหมายเอกชนก็มักจะมุ่งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนในสังคมอย่างเช่นเราไปตกลงค้าขายกันนะไปจ้างทำโน่นทำนี่กันนะครับซึ่งผลกระทบมันจะคนละระดับกันอย่างที่
ที่ผมเอารูปนี้มาอธิบายใช่ไหมครับกฎหมายมหาชนก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนโดยรัฐเนี่ยมีฐานะเหนือกว่าเอกชนเพื่อให้เขาสั่งเอกชนได้ถ้ายังจำได้ก็คือเรื่องการซื้อขายที่ดินกับการเวียนคืนที่ดินนั่นแหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากกฎหมายเอกชนก็จะเป็นกฎหมายที่โดยทั่วไปเป็นว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนจะค้าขายอะไรก็ตามอย่างเรื่องที่ดินเมื่อสักครู่ตั้งราคาไว้ร้อยล้านถ้าคนซื้อไม่พอใจราคาร้อยล้านก็อย่ามาซื้อใช่ไหมเว้นแต่จะต่อรองกันได้อีกอันหนึ่งกฎหมายเอกชนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนก็ได้แต่ในฐานะที่รัฐกับเอกชนฐานะเท่าเทียมกันอย่างเช่นจะซื้อโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ในสำนักงานของรัฐบาลเนี่ยคงไม่ต้องใช้อำนาจรัฐคงไม่ใช่ไปบีบคอซื้อเหมือนเวรคืนที่ดินใช่ไหมเขาขายตัวละ 5,000 ก็จ่ายเขา 5,000 ไม่ใช่บอกเอ้ยเอาไป300ก็พอไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องกฎหมายเอกชนว่าถึงแม้จะเป็นรัฐแต่ก็ไม่ได้ต่างที่เอกชนเขาค้าขายกันเลยมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับเราก็มาขึ้นเรื่องสำคัญอันนี้นั่นคือเรื่องทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมถ้าอ่านเอกสารมาแล้วนะครับคงไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วต่อไปนี้ก็คงใช้เวลาพวกเราไม่มากหรอกแล้วบางอย่างพวกเราก็คงเรียนมาแล้วนะครับก็ฟังผมพูดอีกรอบแล้วกันเป็นมุมมองในแง่ของนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็มีประมาณ 8-9 อย่างที่ผมอยากจะให้พวกเราได้ยินนะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมคิดว่าในเบื้องต้นรู้เรื่องพวกนี้ไว้ก็พอสมควรแล้วหลักแรกคือ sustainable development อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดี preventative principle เคยได้ยินไหมครับอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร precautionary principle เคยได้ยินไหม polluter pays principle นี่น่าจะได้ยินแน่นอนครับที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินก็คือ access to information public participation อาจจะเคยคุ้นเคยมาบ้าง access to justice เป็นยังไงนะครับsubstantive environmental rights ก็อาจจะได้ยินมาแล้ว human rights เคยได้ยินแน่นอนนะครับมาไล่ทีละอย่าง sustainable development คงไม่ต้องใช้เวลามากก็จำไอ้รูปที่เราพูดกันครั้งแรกๆนะครับตั้งแต่ไอ้กราฟนั่นแหละแล้วก็ไอ้วงกลม3วงกลมนั้นนะครับก็ฝากให้ฝังเอาไว้ในหัวจิตหัวใจเลยว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราช่วยกันไปถึงจุดนี้นะเหตุผลก็อย่างที่แสดงในกราฟนั่นแหละนะครับเพื่อให้อนิจจังมันไม่เร็วเกินไปคือผมอนุมานว่าพวกเราทุกคนเข้าใจ Sustainable Development ดีแล้วแต่เพื่อความมั่นใจใครมีคำถามไหมครับไม่มีก็ดีแล้วน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงว่าพวกเราคงไม่ทำบ้านเมืองเดือดร้อนนะทีนี้หลักต่อไป preventative principle preventative ก็คือ prevent แปลว่าอะไรครับป้องกันทีนี้ที่เรียกว่า preventative principle มันเป็นยังไงล่ะแน่นอนหลักในการป้องกันป้องกันอะไรโดยปกติก็ป้องกันอันตรายอันตรายอะไรสำหรับพวกเราก็คงไม่พ้นในพวกมลพิษใช่ไหมครับเอาเป็นว่าป้องกันอันตรายจากมลพิษก็แล้วกันเราจะป้องกันอันตรายจากมลพิษได้ยังไงครับพูดในแง่ของปรัชญาหรือหลักการเรารู้ว่าตะกั่วเป็นสารอันตรายใช่ไหมครับประการแรกเราจะป้องกันอันตรายจากตะกั่วเนี่ยเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่าตะกั่วมันอันตรายนึกถึงเราไม่รู้จักตะกั่วอะไรมันรู้สวยดีเอามาจับเล่นบ้างคนก็มีความเชื่อว่าเอามาทาหน้าก็หล่อดีอะไรเงี้ยเป็นเงินใช่ไหมครับเพราะทาด้วยเงินไม่ได้ต้องเอาไปหลอมให้ร้อนใช่ไหมเอาเงินร้อนๆมาราดเงี้ยเหรอแต่ตะกั่วไม่ต้องตะกั่วมันปกติมันอยู่ในสถานะของเหลวใช่ไหมครับทาได้เลยหล่อดีปรากฏ3วัน7วันตายเกิดขึ้นได้ไงนั่นก็คือเราได้รับผิดจากตะกั่ว
เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วตะกั่วมันคงไม่ใช่ของมาทาหน้าให้หล่อให้สวยแล้วล่ะพอเราเข้าใจทีนี้เราก็รู้มากขึ้นว่าตะกั่วไม่ใช่เอามาทาขนาดนั้นก็เป็นอันตรายได้เจอปนอะไรนิดหน่อยก็เข้าในร่างกายก็เป็นพิษสารพัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลัก preventative principle ก็คือเป็นหลักว่าด้วยการป้องกันอันตรายแต่เรารู้ชัดแล้วว่าอะไรมันอันตรายเราถึงป้องกันอย่างเช่นเรามีความเข้าใจเรื่องมลพิษชนิดต่างๆทางอากาศทางน้ำทางอะไรก็ไม่รู้นะครับในอนาคตคงรู้จักมากขึ้นมากขึ้นเราก็ในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลหรือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้อย่างเช่นเราค้นพบสารพิษตัวใหม่เราก็อยากจะบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าเฮ้ยสารตัวนี้อันตรายมากนะซึ่งมันจะเจอปนมาในปากกาลูกลื่นทำไมเราถึงบอกครับจริงๆเราคืออยากให้คนเลิกใช้ปากกาลูกลื่นหรือถ้ามันอยู่ในปากกาลูกลื่นเนี่ยก็อยากจะเอามันออกไปซะจากปากกาลูกลื่นจะเป็นสารตัวอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆเราหวังดีใช่ไหมครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเริ่มต้นที่จะบอกไงว่าเนี่ยไอสารตัวนี้เป็นอันตรายนะอันตรายไงนี่มันก็บอกมาได้เป็นฉากๆเลยใช่ไหมครับโดนปุ๊บตายปั๊บหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสะสมไปอีกหน่อยจะเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ว่าไปแต่มันร้ายแรงนะเมื่อความรู้เนี่ยมันมาสู่สังคมเนี่ยมันก็เกิดความกลัวที่จะหลีกเลี่ยงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับพวกเราจะต้องเลิกใช้ปากกาลูกลื่นอย่างนี้หมดเลยก็ได้หรือคนยังใช้อยู่เพราะจำเป็นแต่รัฐบาลเห็นว่าไม่ไหวนะจากสถิติที่คนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยล้วนแล้วแต่คนที่ตายเพราะสารตัวนี้ทั้งนั้นเลยการรักษาพยาบาลเนี่ยบางคนบอกว่าเราออกสตังค์เองนะครับจริงๆไอ้ที่เราออกจะถูกจะแพงนั่นน่ะมันแค่ส่วนหนึ่งเวลาเรารักษาพยาบาลเราไปที่ไหนโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐเอาบอกเอ้ยฉันไม่เคยไปฉันไปเอกชนจริงๆโรงพยาบาลเอกชนก็เหมือนกันเขาก็ใช้เงินของรัฐด้วยรัฐอาจจะมีเงินสนับสนุนซึ่งอันนี้ค่อนข้างตรงแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นอย่างเช่นหมอที่มาอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะใครผลิตส่วนมากรัฐผลิตใช่ไหมครับมีน้อยแห่งที่เขาผลิตของเขาเองแต่จริงๆถึงแม้จะผลิตเองมันก็คือเหมือนกับเป็นมหาเอกชนมหาเอกชนก็มีเงินสนับสนุนจากรัฐอยู่ดีในสุดก็ไม่พ้นรัฐอ่ะเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันค่าใช้จ่ายทั้งนั้นไงนี่เอาแค่เรื่องตัวอย่างความตายกับปัญหาสุขภาพใช่ไหมครับเพราะรัฐต้องทำอะไรสักอย่างกับไอสารพิษตัวใหม่เนี่ยนั่นก็คือใช้หลัก preventative คือแน่ชัดแล้วว่าสารตัวนี้เป็นอันตรายมากก็ออกกฎหมายควบคุมเลยกรณีที่รุนแรงที่สุดก็คือแบนมันเลยห้ามใช้อะไรก็ตามที่มีสารตัวนี้เจอปนอยู่เพื่อให้สารตัวนี้ต้องสูญพันธุ์จากแผ่นดินไทยตามหลักที่ว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้ที่ไหนใช้ในราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นห้ามมาแตะต้องแผ่นดินไทยเลยอันนี้เป็นชนิดที่แบบเอ็กซ์ตรีมคือแบนไปเลยห้ามมาแตะต้องแผ่นดินนี้นะครับแต่ถ้าอาจจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้นไม่ถึงกับแบนสารตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นบ้างที่จะเป็นอันตรายก็คือสัมผัสโดยตรงก็อาจจะกำหนดวิธีนะอย่างเช่นถ้าชัดเจนว่ามันมีผลมากในปากกาลูกลื่นก็คือห้ามมีสารตัวนี้ในปากกาลูกลื่นนั้นปากกาลูกลื่นก็จะผลิตจะต้องไม่มีสารตัวนี้มันก็ไปกระทบกระบวนการผลิตปากกาลูกลื่นด้วยจะควบคุมอย่างอื่นซึ่งหน่อยเราจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมลพิษต่อไปหรือกฎหมายวัตถุอันตรายมันจะมีพวกเราเองก็คงจะรู้ใช่ไหมครับสารเคมีตัวนี้ต้องเก็บยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้พิษมันออกมาหรือเพื่อไม่ให้มันลุกเป็นไฟอย่างเช่นอะไรพวกโซเดียมพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแมงกานีสหรือพวกนี้เราจะรู้แมกนีเซียมเนี่ยจริงๆกฎหมายก็เอาความรู้พวกนี้แหละไปเขียนห้ามอย่างโน้นอย่างนี้หรือกำหนดวิธีเก็บรักษาวิธีการขนส่ง อย่างรถน้ำมันเนี่ยทำไมหน้าตารถน้ำมันมันถึงต้องเป็นแท้งอย่างเงี้ยก็มันมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมนี่แหละว่าเก็บน้ำมันเวลาขนส่งจะต้องทำเป็นแท้งลักษณะอย่างเงี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีอันตรายเพราะฉะนั้นกำหนดมากขึ้นใช่ไหมครับวาล์วจะต้องเป็นอย่างนี้แชสซีจะต้องแข็งแรงอย่างนี้แล้วที่ตัวรถจะต้องมีติดว่าเป็นวัตถุ Wi-Fi แล้วมีเครื่องมือดับเพลิงคนที่ประจำรถคนขับรถก็ต้องมีความรู้ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงก็จะถูกกับกฎหมายเพราะมันถูกกำหนดโดยกฎหมายแต่ทำไมกฎหมายกำหนดเพราะกฎหมายเนี่ยใช้หลัก preventative principle นี่แหละเพราะรู้ว่ามันมีอันตรายอยู่เพราะนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับเรารู้ว่าอะไรอันตรายเราถึงไปใช้หลัก preventative principle กับมันได้
ถ้าเราไม่รู้มันนี่มันเดาแล้วเอาสมมติน้ำเนี่ยมีคนลือว่ากินมากๆเป็นมะเร็งนี่เรากินมันตั้งแต่มีโรคขึ้นมาใช่ไหมรัฐบาลก็บ้าจี้เป็นห่วงประชาชนก็เลยบอกต่อไปนี้ห้ามขายน้ำอ้าวแล้วไงก็อดน้ำตายกันหมดใช่ไหมเว้นแต่มันชัดเจนว่าเนี่ยต่อไปนี้มนุษย์จะต้องไม่กินน้ำอีกต่อไปแล้วจะไปกินอื่นอะไรก็ไม่รู้นะอันนั้นอาจจะแต่พอมันเป็นเรื่องประเภทอย่างเงี้ยมันไม่ชัดอ่ะแล้วมันคงจะไม่ใช่มันมีผิดพลาดสักอย่างแต่ไปกำหนดเงี้ยมันวุ่นวายมากแล้วในทางกฎหมายนะเวลาที่เรากำหนดห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันไปกระทบกับสิทธิของคนเขาอย่างเช่นอ่ะโอเคน้ำนี่กินแล้วอันตรายแต่มันสุขภาพของเราอ่ะอยากตายอ่ะใครมาห้ามเราได้ใช่ไหมครับแต่ที่รัฐเข้ามาแทรกแซงเพราะว่ามันไม่ตายไงหรือตายก็จริงแต่มันกระทบสังคมโดยรวมอย่างเช่นพอคนตายเยอะๆมันก็ไม่มีคนมาขับเคลื่อนสังคมหรือเจ็บป่วยกันเยอะๆมันก็ทำอาหารกินไม่ได้ใช่ไหมก็ประเทศนั้นมีแต่คนที่กลพิการไปหมดเนี่ยมันกระทบกระเทือนส่วนรวมรัฐเขาเลยมาแทรกแซงนี่คือหลัก preventative principle มีคำถามไหมครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีอีกหลักหนึ่งถ้าหลักสักครู่ไม่แน่นเนี่ยมันจะมั่วตอนนี้อาจจะยังไม่มีคำถามเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะป้องกันใช่ไหม precautionary principle มีคนแปลว่าอะไรป่ะป้องกันไว้ก่อน เมื่อสักครู่หลักป้องกันใช่ไหมไอ้นี่ป้องกันไว้ก่อนมันต่างกันยังไงวะ จริงๆภาษาไทยกับมันก็เป็นเรื่องปกติครับมันต่างชาติต่างภาษากันมันหาคำแปลตรงๆไม่ได้หรอกบางทีมันต้องใช้วิธีการอธิบายถามว่า precautionary principle แปลอะไรพอแปลว่าป้องกันไว้ก่อนนะโหยุ่งเลยครับมันผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆมันคือต้องอธิบายความซะยาวเหยียดนั่นแหละว่าเนี่ยไอ้หลักเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าใช้คำภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้บางทีมันช่วยไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีอ่ะเพราะสังเกตได้ว่าสไลด์อันนี้ผมจะไม่ใช้ภาษาไทยเลยเพราะผมมาใช้ภาษาไทยยิ่งไปกันใหญ่เลยใครจะแปลงก็ตามอัธยาศัยแต่เข้าใจให้ถูกแล้วมันคืออะไรมันต่างกันยังไง precautionary principle เออเขายังชั่วเมื่อสักครู่มันต้องชัดใช่ไหมครับว่าตะกั่วมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ปลอดมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ยาฆ่าแมลงมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงห้ามได้อะไรได้ไอสารบางประเภทเนี่ยหนึ่งตัวอย่างมีใครรู้บ้างที่ใช้หลัก precautionary principle GMO พวกสารตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะครับมันก็มีความเห็นกันสองฝ่ายเป็นอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่อันตรายอย่างที่คิดหรอกมันก็ดีตรงที่เราปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมได้ผลผลิตมากขึ้นไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงอะไรก็แล้วแต่ข้อดีเพียบแต่ฝ่ายนึงบอกว่ามันก็ใช่นะข้อดีเพียบอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยมันก็คือการทำให้มันกลายพันธุ์ใช่ไหมมันเป็นมิวเทชันเราก็รู้กันอยู่ว่ามิวเทชันเนี่ยมันมีผลเสียอะไรได้มากมายเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังใหม่อยู่เราไม่รู้ไงในอนาคตกินไก่ GMO เข้าไปเรื่อยๆอีกหน่อยเราจะบินได้เองก็ได้อะไรอย่างนี้มันต้นใช่ไหมครับทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมมันถึงไม่ชัดเจนทั้งเรื่องพวกนี้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยระยะเวลามันยังไม่พอความรู้ยังไม่พอโอเคถ้าวันหนึ่งความรู้พออาจจะฟันธงมาเลยว่าไก่ GMO เนี่ยกินแล้วมีปีกแน่อันนั้นเราก็ไปใช้หลัก preventative principle ได้ห้ามผลิตห้ามขายห้ามกินไก่ GMO ก็จบใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่เราไปใช้กับพวกสารพิษทั้งหลายหรือสารกัมมันตรังสีแต่ตราบเท่าที่มันยังไม่ชัดเนี่ยผมบอกแล้วว่าเวลาไปออกกฎหมายห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันกระทบชีวิตคนก็จะฆ่าตัวตายเลยห้ามไม่ได้เลยแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาจะกินไก่อะไรใช่ไหมเพราะนั้นมันวุ่นวายมากมันเป็นปัญหาเรื่องบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอ้าวรัฐบาลไทยโดนเล่นอีกนอกจากโดนคนไทยด้วยกันเล่นแล้วยังถูกชาวโลกเล่นงานอีกไอ้คนไทยจะกินไก่ไปยุ่งอะไรกับเขาเราไม่ใช่มีศาสนาใหม่ที่ห้ามกินไก่เรามีแต่ศาสนาที่ห้าม
กินหมูกินวัวอะไรก็ว่าไปนี่จะเอาอีกศาสนาห้ามกินไก่เหรอมันคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นหัวใจของการใช้หลัก precautionary principle ก็คือยังไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมีข้อเสียหรือไม่เสียแต่มันมีข้อมูลพอสมควรว่ามันอาจจะพูดง่ายๆมันสมควรจะต้องระมัดระวังทีนี้วิธีการมันก็จะต่างกันหลัก preventative principle ก็คือห้ามเลยใช่ไหมครับหรือควบคุมใช้ได้แต่ต้องกระบวนการเพียบเลยทำให้การใช้มันลำบากแต่หลัก precautionary principle เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ให้ประชาชนหรือผู้คนตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะมีเนี่ยจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับในอนาคตถ้ามันเกิดไม่ดีจริงๆมันก็คงไม่ต่างจากไอสารพิษที่เรารู้แล้วอ่ะบ้านเมืองคงวุ่นวายคนอาจจะป่วยไปครึ่งประเทศบ้านเมืองเสียหายนั่นวิธีการของหลักนี้เขาทำไงรู้ไหมเขาให้ข้อมูลอย่างเช่นก็ไม่ชัดนะว่าไก่ GMO มันดีหรือไม่ดีแต่ช่วยบอกได้ไหมว่าไก่ที่ท่านจะซื้อเนี่ยมันเป็นไก่ GMO หรือเปล่าก็ติดไปไก่นี้เป็นไก่ GMO ไก่นี้ไม่ใช่ไก่ GMO เพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้แล้วจะได้เลือกสมมติเขามีความรู้สึกว่าหรือเชื่อว่ากินไก่ GMO ไม่ได้เดือดร้อนอะไรติดไปไก่ GMO หรือไม่ GMO เขาก็กินอยู่ดีในขณะที่คนที่กังวลน่ะให้ข้อมูลว่าไก่เนี่ยเป็นไก่ GMO เขาจะได้เลือกที่ไม่ซื้อไม่บริโภคนะครับอาจจะกลัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่หลัก precautionary principle ต้องการก็คือให้ข้อมูลนะอย่างยกตัวอย่างชัดๆก็ GMO ที่ว่าก็แค่บอกว่าเป็น GMO หรือไม่ GMO แล้วคนกินคนใช้เขาเลือกของเขาเองอธิบายความแตกต่างได้หรือยังครับโอเคนะดีแล้วล่ะที่อธิบายได้มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีอีกหลักหนึ่งอันนี้พวกเราก็คงคุ้นเคยกันดี polluter pays principle อันนี้ใช้กับอะไรครับประเทศไทยก็แปลผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายแล้วใครผู้ก่อมลพิษนี่มันใครคนก็บอกก็โรงงานไงใช่ไหมอย่างเช่นผลิตเอาง่ายๆเลยผลิตแบตเตอรี่มันต้องมีตะกั่วอะไรหลุดออกมาแน่ๆนั่นๆๆเพราะฉะนั้นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือกำจัดของเสียถามนิดเดียวคนที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ขายนี่เขาบ้าหรือเปล่าอยู่ๆเขาก็ผลิตขึ้นมาทำไมเขาถึงผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยเหมือนเราเนี่ยอยู่ดีๆเราก็เปิดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยทำไมเราถึงเปิดครับเพราะเรารู้มันขายได้ใช่ไหมเหมือนกันใครมันจะบ้าผลิตแบตเตอรี่ถ้ามันไม่มีคนซื้อเพราะมันมีดีมานด์เลยมีซัพพลายเนี่ยมันเริ่มไปมีปัญหาแล้วครับอ้าวเฮ้ยโอเคผมผลิตแบตเตอรี่มันเลวผมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกำจัดของเสียจากการผลิตแบตเตอรี่แต่ถามจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ผลิตขึ้นมาเนี่ยใครเดือดร้อนพูดง่ายๆมันก็มีแบตเตอรี่ใช้ใช่ไหมครับงั้นช่วยผลิตต่อเถอะอ้าวแต่ผมรับเต็มๆเลยนะผมสู้ไม่ไหวแล้วค่าใช้จ่ายผมเลิกกิจการเนี่ยผมนุษย์ในโลกนี้มีผมผลิตอยู่คนเดียวแย่เลยใช่ไหมทั้งโลกไม่มีแบตเตอรี่ใช้เพราะหลัก polluter pays principle มันไม่ใช่หมายความว่าใครเป็นอะไรนะก็แปลว่าอะไรนะผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายไอ้คำว่าผู้ก่อเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไอ้ตัวโรงงานนะมันหมายถึงต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้เกิดการผลิตแบตเตอรี่หรือการก่อให้เกิดของเสียจริงๆแล้ว polluter นี่คือใครครับผู้บริโภคหรือสังคมทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาคำนวณไอ้ pay ตรงนี้เขาทำไงรู้ปะสมมุติผลิตแบตเตอรี่มา1หน่วยเนี่ยขายราคา 2,000 บาทจริงๆราคา 2,000 บาทเนี่ยบวกค่ากำจัดสารพิษไปด้วย500บาทราคาแบตเตอรี่ที่แท้จริงเนี่ยคือ 1,500 บาทแต่เขาต้องขาย 2,000 บาทเพราะว่าบวกไอ้500นี้เข้าไปไอ้500นี่มันจะไปไหนครับมันก็ตามตัวแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆใช่มั้ยใครก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่เนี่ยก็จะต้องรับภาระไอ้500บาท
นี่แหละครับคือหัวใจของ quality based principle แล้วในที่สุดโอเคแน่นอนคนผลิตแบตเตอรี่ตอนแรกเขาก็ต้องจ่าย500บาทเพื่อที่จะจัดการในตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเขาขายแบตเตอรี่ได้ปุ๊บเขาไม่ได้ขาย 1,500 บาทเขาขาย 2,000 บาท 1,500 นี่มันก็คือในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ประโยชน์เหมือนสินค้าทั่วไปแต่500บาทเนี่ยเขาได้คืนใช่ไหมเหมือนกับเขาจ่ายไปก่อนแต่จริงๆเขาได้คืนมาก็ได้คืนจากไหนก็จากคนที่ซื้อสินค้าเข้าไปนั่นแหละซื้อแบตเตอรี่เข้าไปคนซื้อถ้าสมมติเป็น end user อย่างพวกเราก็จบเราก็มาใส่รถยนต์ก็จบใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่ซื้อจากโรงงานไม่ใช่ end user อย่างพวกเราเป็นอู่รถเป็นอะไรร้านขายแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเขาคือเขาจ่ายให้กับผู้ผลิตผู้ผลิตก็ได้500บาทนั่นคืนไปละไอ้พวกนี้มันก็เอามาขายใช่ไหมครับเราไปซื้อก็เท่ากับเราเงิน500บาทเนี่ยให้ไอ้คนที่แบตเตอรี่ไปขายมันก็จะเป็นทอดอย่างนี้หลักอันนี้มันก็ใช้ร่วมกันกับไอ้นี่ครับ VATvalue added tax ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เวลาเราไปซื้ออะไรเขาจะบอกมีภาษี 7% ใช่ไหม 3% นะลักษณะเดียวกันเลยจริงๆมันมีวัฒนาการมาอย่างเดียวกันท้ายที่สุดคนที่ใช้คนสุดท้ายนั่นเป็นคนรับภาระภาษีในกรณีก็คือคนใช้คนสุดท้ายเป็นคนรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียก็คือผู้บริโภคนั่นเองถามว่าหลักนี้มีประโยชน์ยังไงถ้าสังคมเข้าใจนะครับอย่างเช่นสังคมเข้าใจว่าแบตเตอรี่แบบเนี้ยมันไม่ดีแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายของสังคมด้วยถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปพูดง่ายๆเราต้องเลิกใช้แบตเตอรี่แบบนี้คิดแบบเห็นแก่ตัวก็คือเราไม่ต้องจ่าย500บาทก็เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของทั่วไปที่เขาถูกบวกแหวนไป 7% ใช่ไหมเราคิดว่าเฮ้ย 7% นี่มันมากไปถ้ามากไปก็อย่าไปซื้อสินค้านี่จะไม่ต้องเสีย 7%จะเห็นได้ว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนหรือว่ากำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมได้สินค้าที่ไม่จำเป็นเนี่ยที่บวก 7% คนก็จะซื้อน้อยลงเนี่ยในที่สุดสินค้าชนิดนั้นอาจจะหมดไปจากตลาดเลยก็ได้แล้วถ้าบังเอิญสินค้าตัวนั้นเป็นของซึ่งมีมลพิษปนอยู่อย่างแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผมว่าเนี่ยก็ถ้าแบตเตอรี่ชนิดนี้หมดไปจากโลกใช่ไหมครับอาจจะมีการคิดค้นแบตเตอรี่อย่างใหม่ซึ่งไม่สกปรกไม่มีตะโกปนพอไม่มีตะโกปนกลายเป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่สกปรกนั่นก็แสดงว่าราคาขายแบตเตอรี่มันก็เป็นราคาสินค้าจริงๆมันไม่มีไอ้500บาทที่เป็นไปตามหลัก quality based principle ปนอยู่นึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นก็คือสังคมได้ประหยัดเงิน500บาทของดีกว่าไม่สกปรกแต่ถูกกว่าใครมันจะไม่ใช้เนี่ยคือสิ่งที่เขาสร้างราคามันขึ้นมานั่นเองเพื่อให้สินค้าซึ่งเป็นอันตรายหรือสกปรกเนี่ยราคามันแพงกว่าสินค้าซึ่งไม่อันตรายไม่สกปรกในที่สุดราคามันจะบี้ไอ้ของที่สกปรกเนี่ยแพ้ไปเองเพราะมันแพงเพราะมันต้องบวกไอ้500บาทเข้าไปนึกออกใช่ไหมครับนี่คือที่มาของหลักนี้ไม่ใช่อยู่ๆบวกไปเรื่อยเปื่อยไอ้ฉันอยากจะบวกกับคอมพิวเตอร์วันนี้ไม่บวกแล้วตัดทิ้งไปก็ได้มันมีเหตุผลของมันนะครับที่บวกไอ้เนี่ย quality pace เข้าไปเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะ pollute แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้มันก็จะเป็นเฉพาะตัวเนื้อสินค้าเท่านั้นนี่ผมยกตัวอย่างมันมีสารตัวเดียวใช่ไหมครับจริงๆอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ละบริษัทก็จะพยายามโฆษณาว่าของเขาเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับอย่างเช่นนี่มันคงมีเป็นหลายๆพันชิ้นที่มีตะกั่วเขาบอกของเขาไม่มีตะกั่วไม่มีปลอดพลาสติกก็รีไซเคิลได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวมันจะมีค่าใช้จ่ายตามหลักนี้หมดเลยไงซึ่งถ้าเขาทำได้ที่เขาโฆษณาค่าใช้จ่ายพวกนี้มันจะหายไปนั่นก็คือคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไม่ได้พันรูทโลกอีกต่อไปแล้วสิ่งนี้ก็ได้ประโยชน์ก็คือเขาไม่ต้องเปย์อะไรทั้งสิ้นผู้บริโภคก็ไม่ต้องเปย์เพราะฉะนั้นราคาสินค้าซึ่งดีกว่าสะอาดกว่าแต่กลับจะถูกกว่ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในทางที่สะอาดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณไม่พัฒนามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยบวกไปเรื่อยๆในสินค้าของคุณในที่สุดคุณก็เจ้าอื่นเขาทำแต่คุณไม่ทำคุณก็จะแพงกว่าเขานอกจากแพงไม่พอถูกสังคมประณามด้วยว่าไอ้เลวไอ้สกปรกในขณะที่คนอื่นถูกกว่าแล้วถ้าคุณชมโอ้สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ว่าไปนะครับนี่คือวิธีทำงานของหลักนี้
มันคนละประเด็นกันครับไอ้ polluter pays principle มันเป็นราคาของการกำจัดของเสียใช่ไหมแต่ถ้วยชานอ้อยเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีเนี่ยหรือกระบวนการผลิตมันแพงโอเคถ้ามองในแง่หลักนี้เนี่ยไอ้ถ้วยชานอ้อยสมมติมันไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าตรงนั้นเป็นศูนย์แต่ปัญหาคือไอ้ตัวผลิตภัณฑ์เองลองนึกเปรียบเทียบถ้าเทียบกับโฟมนะครับถ้าบังเอิญเนี่ยต้นทุนการผลิตโฟมกับชานอ้อยเนี่ยเท่ากันถ้วยโฟมจะแพงกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีไอ้ค่าใช้จ่ายตามหลังนี้บวกเข้าไปด้วยแต่มันเกิดเหตุการณ์ก็คือการผลิตโฟมเนี่ยมันถูกมากถึงแม้จะบวกไอ้ค่าบำบัดอะไรเข้าไปก็ยังถูกกว่าถ้วยชานอ้อยนี่คือปัญหาของสังคมครับเราจะต้องทำยังไงให้การผลิตถ้วยชานอ้อยเนี่ยมันถูกกับโฟมให้ได้เพราะจริงๆแล้วนี่เขาก็ช่วยถ้วยชานอ้อยไปแล้วใช่ไหมครับไอ้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วแต่มันแพ้ภัยตัวเองไงมันคนละส่วนกันส่วนยังไม่ดีพอพูดง่ายๆมันวิธีนี้เป็นการที่บวกภาระเข้าไปในตัวสินค้าใช่ไหมครับทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถ้ายังสู้ไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์เขามีอันนี้เป็นลักษณะของ tax หรือว่า fee เขาจะมีอีกอันคือเป็น incentive เขาอาจจะเป็นอย่างนี้รัฐบาลบอกว่าถ้าใครผลิตถ้วยชานอ้อยที่ว่านี่นะนอกจากไม่ต้องเสียไอ้ polluter pays principle แล้วเนี่ยมีเงินบวกให้ด้วยเขาเรียกเป็น incentive เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มี incentive หรือเงินบวกให้เนี่ยมันสู้ไม่ไหวเขาก็บวกให้เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้นะครับเขาทำกับอะไรกับพวกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบางคนเอามาทำอาหารกินเลยตั้งบริษัทเพื่อที่จะกินเงิน incentive ตัวนี้จากรัฐบาลอย่างเช่นสร้างโรงเนี่ยผมเห็นเยอะเลยแถวขึ้นไปทางเหนือหน่อยนะครับแถวสระบุรีลพบุรีเนี่ยจะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพียบเลยพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะกินเงินตัวนี้จากรัฐบาลไงคำนวณเลยพื้นที่เท่านี้กี่กิโลวัตต์กี่เมกะวัตต์ก็ช่างรัฐบาลบอกให้สมมติวัตต์ละ5บาทเงี้ยนะครับคุณเขาก็ได้ตังค์ไปเลยโรงงานไอ้โทษโรงผลิตนี้ปิดมั่งเปิดมั่งก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นการดูแบบมีคอร์รัปชันอ่ะแต่จริงๆพื้นฐานมันน่ะต้องการที่จะเอาเงินตัวนี้ไปส่งเสริมเพื่อจะได้เพราะโซลาร์เซลล์มันแพงใช่มั้ยครับถ้าเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เพื่อจะได้ช่วย absorb ต้นทุนในการที่จะตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้ไปแข่งกับไอ้โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันใช้ก๊าซอะไรได้แต่มันเอามาใช้วิธีวัตถุประสงค์ในประเทศไทยเนี่ยพวกเรานี่แหละพวกเรามานักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้มีสารพิษอะไรๆใช่ไหมครับมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงก็คือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิชาพวกนี้มันเป็นเรื่องทางบัญชีทางเศรษฐศาสตร์เขาจะมีการคำนวณได้อย่างเช่นเราบอกว่าถ้าใช้ถ้วยโฟมเนี่ยนะจะมีสารพิษ x y z เต็มไปหมดเลยแน่นอนแล้วตกลงโอเคเข้าใจมีหลัก polluter pays principle แต่ที่จะบวกเข้าไปราคาสินค้านี่มันเท่าไหร่นั่นคือพวกนักเศรษฐศาสตร์พวกนั้นแหละเขาจะหาสูตรมาคำนวณให้มันเหมาะสมผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนกันแต่มันมีพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีพวกเรานักเศรษฐศาสตร์ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่เพราะแต่ละตัวมันก็คงมีค่าผันแปรหรืออะไรที่ต่างกันใช่ไหมตะกั่วอย่างหนึ่งปลอดอย่างหนึ่งตัวนั้นตัวนี้ต่างกันตรงนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บกำหนดได้แล้วมันจะเกิดความเป็นธรรมอย่างเช่นอะไรที่เป็นพิษมากก็คงต้องบวกมากอะไรที่เป็นพิษน้อยก็ต้องบวกน้อยกว่าจริงๆแล้วกฎหมายจะไม่เขียนอย่างนั้นเพราะว่าสูตรพวกนี้อาจจะเปลี่ยนได้ไงกฎหมายก็จะงี่เง่าสมมติให้เก็บสมมตินะยกตัวอย่างให้บวก 15% ปรากฏว่าวันหลังมันมีวิธีคำนวณแบบใหม่ซึ่งชัดเจนกว่าอะไรกว่าแต่กฎหมายบังคับว่าละ 15% กฎหมายโง่แล้วครับเว้นแต่ต้องไปแก้กฎหมายต้องเข้าสภาซึ่งวุ่นวายใช่ไหมครับวิธีเขียนเขาจะให้ไปก่อให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปออกกฎหมายลูกบทอย่างที่ว่าไงออกเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศอะไรเนี่ยเพื่อกำหนดอัตราให้มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆหรือกฎหมายบางฉบับฉลาดกว่านั้นนะครับใช้หลัก BAT เคยได้ยินไหม BAT Best Available Technology กฎหมายเขียนเอาไว้ลอยๆพูดง่ายๆสูตรไหนก็ได้ที่ดีสุดก็ใช้สูตรนั้นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งมันพิสูจน์ในทางวิชาการได้ใช่ไหมครับ
เราใช้สูตร A อีกคนใช้สูตร B ก็มาเถียงกันสิว่าสูตรไหนดีกว่ากันมันพิสูจน์ได้พอพิสูจน์ได้ปุ๊บว่าสูตร B ดีกว่าสูตร A อย่างเงี้ยก็คือใช้สูตร B นั่นแหละวันหลังมีสูตร C ขึ้นมาอีกพิสูจน์ได้ก็ใช้สูตร C โดยไม่ต้องไปยุ่งกับกฎหมายแล้วกฎหมายมันเขียนเปิดกว้างๆไว้ว่าใช้อันที่ดีที่สุดอ่ะอืมอย่างที่2ก็จะมีความเสียภาษีไปจากการแล้วเดี๋ยวเราไปทุกคนพูดแล้วก็มาเสียเพิ่มมันมีหลายวิธีนะอย่างเช่นถ้าเขาต้องการที่จะกำจัดพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะทำให้ของวิธีที่ง่ายสุดคือทำให้คนไม่อยากใช้วิธีที่ง่ายสุดคือทำให้มันแพงเข้าไว้ถ้าสมมติเป็นของที่อยากกำจัดมากๆนะเขาก็บวกกับทุกคนนะทำให้คนผลิตไม่อยากผลิตต้นทุนสูงมากเพราะผลิตมาแล้วถ้าขายได้ก็ไม่เป็นไรถ้าขายมาได้ก็จมใช่ไหมครับสมมติได้ผลแค่นี้เขาก็เท่านี้แหละแต่ยังไม่ได้ผลคนยังนิยมใช้อีกเขาก็จะไปเพิ่มภาษีกับพวกเราอ่ะเพิ่มในภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผลิตก็แพงซื้อก็แพงยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศอย่างสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นเนี่ยการจะมีรถยนต์สักคันนี้นะเอาญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ใช่ไหมถ้าสมมติเรามีสตางค์ไปซื้อรถยนต์เนี่ยถูกมากเลยอย่างเช่นรถคันละล้านบาทบ้านเราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยสัก 250,000 ซื้อมันได้4คันเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินล้านเราสามารถซื้อรถไอ้ลุกแบบนี้ได้4คันนะคันเดียวยังซื้อไม่ได้เลยถ้าอะไรเราตอบไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วเอามาทำอะไรเอามาโกโก้ไม่ขายอ่ะโอเคไม่โก้มีความจำเป็นต้องใช้ถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณไปจอดที่ไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ขายนะครับเนี่ยมันจะต้องแจงหมดเลยอ่ะแล้วซื้อมาคุณมีปัญญาจ่ายค่าบำรุงรักษาไหมต้องพิสูจน์ว่าเรามีฐานะการเงินพอเอายังไม่พอครับถนนทุกสายในโตเกียวเนี่ยเลี้ยวก็ฟึบมันเก็บตังค์หมดเลยนะมันติดอุปกรณ์ไว้ในรถยนต์ไงครับเข้าไปปุ๊บก็สะสมติ๊กติ๊กพอสิ้นเดือนมันก็หักบัญชีทีมีปัญญาจ่ายป่ะค่าวิ่งอะไรเงี้ยสมมติเราบอกมีที่จอดรถไปเช่าค่าเช่าก็จะแพงมหาศาลเลยโอเคนั่นอาจจะเป็นมองว่าเป็นค่าเช่าที่เอกชนยังไปห้างไปเพิ่มใช่ไหมครับปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะทั้งที่เป็นที่จอดรถของเราเองนะลงรถในบ้านเราอ่ะเราก็ต้องเสียเงินนะจอดรถในบ้านของเราเองเขาคำนวณเป็นลักษณะภาษีไงคุณมีบ้านมีที่จอดรถขนาดเท่านี้ยิ่งใหญ่นี่ยิ่งเก็บมากเลยตอนที่สร้างมาเราเงินเราใช่ไหมสร้างเสร็จไม่ต้องเสียเงินให้รัฐบาลคือเขาจะทำให้มีอุปสรรคทุกชนิดเลยไงเอาเท่านั้นยังไม่พอนะเขาก็จะไปเรียกบี้ไอ้พวกศูนย์บริการไงบวกผสมภาษีบ้าบออะไรมันค่าซ่อมก็จะแพงมากค่าน้ำมันก็จะแพงมากพูดง่ายๆคนญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าใครซื้อรถยนต์ใช้นี่นะคนจะมองมึงบ้าเปล่าวะเพราะอะไรใช่เขามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีมากไงมึงซื้อมาทำไมวะเนี่ยโง่ป่ะคนมันจะเกิดลักษณะนี้ขึ้นในสังคมสิงคโปร์ก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละลอนดอนปารีสเดี๋ยวนี้ก็ทำแบบนี้เว้นแต่คนที่รวยมากๆแล้วอยากทำไมมีปัญญาจ่ายนะโอเคแต่อยู่จ่ายเพียบเลยทั้งที่เริ่มต้นอย่างซื้อรถคันละแค่ 250,000 ใช่ไหมไปมาเนี่ยมาคิดแต่คนไทยนี่ปรากฏว่ามาซื้อคาราล้านในเมืองไทยอาจจะถูกกว่านี่เนี่ยเป็นวิธีแล้วแต่รัฐบาลเขาจะคิดแต่วิธีที่ดีมากก็คือใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำให้มันแพงในทางตรงกันข้ามรัฐบาลอยากให้เราใช้อะไรเขาจะทำให้มันถูกที่สุดเลยอย่างเช่นเมื่อที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากๆใช่ไหมครับถ้าเป็นลงทุนกันตรงๆเนี่ยเทคโนโลยีใหม่มันแพงรัฐบาลแจกเงินเลยที่เป็นอินเซนทีฟที่ผมว่าอ้าวถ้าบริษัทคุณผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์นะคุณลงทุนปุ๊บสมมุติต้องซื้อโซลาร์เซลล์เป็นเงิน100ล้านบาทใช่ไหมครับรัฐบาลบอกคุณมาเลยผมให้คุณ50ล้านแสดงว่าเขาลงทุนที่50ล้านใช่ไหมครับมันก็น่าจูงใจอ่ะเท่านั้นยังไม่พอไฟฟ้าที่คุณผลิตได้อย่างกฟผ.ผลิตได้เขื่อนได้แก๊สเนี่ยราคาเท่านี้แต่ถ้าเป็นของคุณนะกฟผ.ขายเท่าไหร่รัฐบาลบวกให้อีก3บาทต่อหน่วยนั่นคือเขาขายได้แพงกว่ากฟผ.ก็จูงใจให้คนอยากผลิตถ้าสมมุติมันกลไกนี้ได้ผลในที่สุดดีไม่ดีกฟผ.เองอะไรจะเปลี่ยนเขื่อนไม่เอาละแก๊สปตท.ไม่เอาละกูจะทำโซลาร์เซลล์บ้างเพราะมีกำไรมากขึ้นมีรายรับมากขึ้นนี่คือวิธีที่เขาใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ครับหลังเนี้ยครับรวมถึงค่าการจัดการค่า
ทุกอย่างเลยแล้วแต่จะคิดกันมาแต่ในที่สุดมันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่จะต้องจัดการกับไอ้พอลูชันทั้งหลายใช่ไหมครับซึ่งเขาก็คิดไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะมีอะไรได้อีกมันก็มีวิวัฒนาการของมันเมื่อก่อนมันก็ตรงๆใช่ไหมครับว่าก็อยู่ๆก็บวกถ้าเป็นถ้ามีปลอดบวกกิโลละ5บาทอะไรประมาณนี้แต่มันซื้อบื้อกันไปไงคนก็จะมันกระทบพฤติกรรมของคนในสังคมมันก็จะมีเทคนิคที่แนบเนียนขึ้นทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลิกใช้ดีกว่าไม่งั้นมันจะมีลักษณะกูมีปัญญาจ่ายซึ่งคนพวกนี้พอมีปัญญาจ่ายปุ๊บโอเคเขาก็จ่ายได้แต่ปัญหามันไม่หมดเพราะสิ่งที่เราห่วงก็คือความเป็นพิษของไอ้พวกคอร์รัปชันพวกนี้ใช่ไหมนั่นก็คือมีคนยินดีที่จะจ่ายเพื่อจะมาฆ่าพวกเราอ่ะแสดงว่ากลไกไม่ได้ผลเขาก็ต้องออกแบบใหม่ที่ทำให้ในที่สุดทุกคนร่วมมือกันโดยปริยายที่จะไม่เกิดมลพิษชนิดนี้ขึ้นมาในสังคมอีกแล้วอ่ะโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์หลอกล่อสารพัดแต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามหัวใจมันอยู่ตรงไหนครับ Polluter Pays Principle เนี่ยมันก็คือการผลักภาระในการจัดการเนี่ยให้กับคนที่มีส่วนให้ pollution ชนิดนี้เกิดขึ้นซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคปกติก็เป็นคนอย่างพวกเราๆใช่ไหมครับมันก็มีค่าใช้จ่ายในชีวิตเยอะแยะเพราะนั้นเขาต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายถ้าเขาระมัดระวังเรื่องที่มันเป็น pollution ได้เขาก็ประหยัดตังค์ไปทำอย่างอื่นได้ไงแล้วเนื่องจากคนทั่วๆไปในสังคมก็คือคนส่วนใหญ่มีจำนวนมากใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเขาไม่ใช้ของพวกนี้เนี่ย impact มันสูงดีกว่าไปเล่นงานกับโรงงานอย่างเช่นของบางอย่างเนี่ยมีโรงงานผลิตอยู่เจ้าเดียวในประเทศนั้นเนี่ยบิ๊บบี้นั่นอยู่คนเดียวอ่ะบริษัทนั้นเดี๋ยวเจ๊งแต่พอเจ๊งปุ๊บโอเคไอ้พอลูชันชนิดอาจจะหายไปแต่ที่ตามมามากกว่านั้นคือของชนิดนี้ปรากฏเป็นของสำคัญในประเทศใช่ไหมอ้าวตกลงแล้วไงไม่ต้องใช้ใช่ไหมทีนี้ของมันจำเป็นมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผู้ผลิตในประเทศเจ๊งก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศปรากฏว่าแพงกว่าเดิมอีกคนก็เดือดร้อนมากขึ้นแล้วที่มันแสบกว่านั้นก็คือไอ้สินค้าที่นำเข้าอาจจะสกปรกกว่าที่บริษัทนี้เคยทำก็ได้มันเกิดขึ้นจริงๆกับกรณีไฟฟ้าครับอย่างไฟฟ้าจากจีนบี้กันนักนะครับไฟฟ้าไทยต้องสะอาดอย่างนั้นอย่างนี้บทโรงไฟฟ้าเราไม่เกิดครับโดนชาวบ้านมาท้วงเราต้องสั่งซื้อไฟฟ้าจากจีนสั่งแก๊สจากพม่าอะไรอย่างเงี้ยไปมาไปดูแพงกว่าสกปรกกว่าตกลงประเทศไทยบ้าหรือเปล่าเนี่ยธุรกิจในประเทศก็ไปทำเขาจนเดี้ยงจนเจ๊งเสร็จแล้วก็ไปเอาของที่แย่กว่าเร็วกว่ามาใช้นึกออกใช่ไหมครับหรือเกิดที่อเมริกามีอยู่ประมาณ10กว่าปีมาแล้วล่ะคนก็พยายามที่จะให้มีการปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าในอเมริกาเพราะมันเก่ามากแล้วก็สกปรกมากบี้ไปมีบี้มาปรากฏพวกเราได้ยินไม่รู้ตอนนั้นอยู่สักกี่ขวบเกิดไฟดับทั้งภาคตะวันตกของอเมริกาเลยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสเมืองเศรษฐกิจสำคัญเพราะโรงไฟฟ้ามันไม่ไหวนะครับโหลดก็เยอะดับไปโอ้โหเสียหายมหาศาลเลยแล้วในที่สุดก็ต้องไปพึ่งไฟจากแคนาดาก็ไปทำแคนาดาเขาสกปรกมากขึ้นหรืออย่างตัวอย่างผมนึกออกแล้วประเทศไทยนี่แหละพวกเรารู้ใช่ไหมครับว่าในประเทศไทยนี่ก็ห้ามทำไม้เด็ดขาดห้ามตัดไม้อะเมื่อก่อนเรามีสัมปทานให้ทำไม้ใช่ไหมเหตุผลก็คือผมจำปีไม่ได้นะมันเกิดน้ำท่วมที่กระทูนที่ร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชแล้วน้ำมันทะลักลงมาทับชาวบ้านตายทั้งหมู่บ้านซึ่งมันก็ชี้แล้วว่านี่เพราะตัดไม้ทำลายป่าเยอะเขาก็เลยห้ามทำแก้กฎหมายเลยนะครับแก้พระบัญญัติป่าไม้เลยตอนนั้นมันเป็นยุครสช.พอดีเขาใช้คำสั่งคณะปฏิวัติแก้พันธุ์ป่าไม้ก็คือห้ามตัดไม้ทุกชนิดสำนักพิมพ์ประธานเลิกหมดได้ผลครับไม่มีการตัดไม้ในประเทศไทยแต่อะไรตามมารู้ป่ะป่าในพม่ากับลาวชิบหายครับนี่ไงเนี่ยคือการจัดการที่มันไม่ถูกวิธีปรากฏว่าลาวเมื่อก่อนป่าเขาทึบเนี่ยเดี๋ยวนี้โล่งกว่าเมืองไทยเยอะเลยพม่าก็เหมือนกันขนาดประเทศเขาปิดอย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่มีปัญหาครับเงินไทยมันงานได้ป่าพม่าหายไปเพียบเลยนะเนี่ยแล้วป่าไทยก็ใช่ว่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันก็ยังมีการทุจริตอยู่ไงก็ยังตัดกันอยู่เพียงแต่ว่าเป็นการตัดที่สมัยก่อนเนี่ยที่ไม่มีการแบนเนี่ยเวลาตัดไม้เป็นสัมปทานใช่ไหม
หลวงได้ตังค์นะคือต้องจ่ายค่าภาคหลวงอะอย่างน้อยจะมากจะน้อยมันก็ยังเข้าหลวงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ศูนย์เลยแต่ไม้ก็ยังหายไปเหมือนเดิมอะตกลงนี่ใครโง่ใครฉลาดเนี่ยกลายมันลดต้นทุนให้กับไอ้คนตัดไม้ทำลายป่าเมื่อก่อนมันก็มองทำไมต้องจ่ายเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนของมันเดี๋ยวนี้ศูนย์เลยสบายไปแล้วยังลามไปถึงลาวถึงพม่าอะไรนู้นอีกเนี่ยบางทีเราต้องคิดไอ้พวกนี้ไงต้องคิดเหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็มาจากหลัก how to page นั่นแหละมีคำถามไหมครับตรงนี้งั้นก็เป็นหลักต่อไป access to information อันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือเรามีช่องทางที่จะได้ข้อมูลมาเอามาทำอะไรข้อมูลแล้วข้อมูลอะไรเนี่ยไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยจะ prevent อะไรจะ precaution อะไรเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าปลอดเป็นสารอันตรายแต่จากการที่เราทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยเราสงสัยมากเลยว่าปลอดนี่มันน่าจะเป็นต้นเหตุของโรคนั้นโรคนี้แต่เรายังพิสูจน์ไม่ได้นั้นวิธีคือเราต้องศึกษาใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดเราก็ต้องมีสารปลอดมาศึกษาเราต้องมีเครื่องมือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยในสังคมที่มันแย่ๆเนี่ยเราจะไม่มีพวกนี้นะครับเราก็ได้แต่อ้างลอยๆเอ้ยพี่น้องประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงสารปลอดนะอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่มีหลักฐานไอ้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาษาอะไรไม่เห็นพิสูจน์ได้เลยจะเห็นได้ว่าไม่มีใครฟังเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะได้สารปลอดมาเรื่อยๆแล้วแต่แล้วมาศึกษาวิเคราะห์จนได้ผลออกมาแล้วเราสามารถที่จะแจกจ่ายผลการวิเคราะห์ออกไปได้นี่แหละคืออินฟอร์เมชันสมมติดีขึ้นมาหน่อยเราสามารถศึกษาได้แต่มีกลไกอะไรบางอย่างบังคับไม่ให้เราเผยแพร่ผลการศึกษาเราก็เปล่าประโยชน์ใช่มั้ยครับเราก็ไม่สามารถจะบอกชาวบ้านได้ว่าเฮ้ยปลอดมันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้สำคัญจริงๆมันมีมากกว่าข้อมูลลักษณะนี้อีกนะครับ information หรือข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการทำอะไรทุกๆอย่างแม้กระทั่งในทางกฎหมายอย่างเช่นเราบอกว่าไอ้คนนี้มันฆ่าคนนั้นตายใครๆก็อ้างได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นการใส่ร้ายหรือว่าคนคนนั้นไปฆ่าใครตายก็จริงแต่สิ่งที่จะทำให้คนคนนั้นถูกลงโทษหรือไม่คืออะไรครับพยานหลักฐานอย่างเช่นเราสามารถไปหาคนที่เห็นเหตุการณ์มาได้เราสามารถไปเอาอาวุธมาได้ซึ่งมันก็จะมีรอยเลือดรอยนิ้วมือของไอ้คนคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วสามารถที่จะให้หมอพรทิพย์มาดูได้ว่าเนี่ยคนตายเนี่ยถูกกระสุนจากปืนกระบอกนี้แล้วเวลาที่ถูกกระสุนเนี่ยเป็นเวลานั้นเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาซึ่งไอ้คนคนนี้เนี่ยอยู่กับผู้ตายอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออินฟอร์เมชันที่มันสามารถจะพิสูจน์มาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยทำนองเดียวกันเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลเราทำอะไรไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนี้ก็ได้คลิตตี้นะครับมันก็มีปัญหาเรื่องสารตะกั่วใช่ไหมครับมันก็มีตอนที่ดำเนินคดีกันเนี่ยคนที่รู้เรื่องก็คือกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเขารับผิดชอบการทำเหมืองใช่ไหมครับพวก NGO หรือชาวบ้านพวกเราก็ได้แต่กล่าวหาว่าเนี่ยมันหม่งเม็ดกันจริงๆเวลาทำเหมืองเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับว่าจะต้องไม่ปล่อยให้สารตะกั่วหลุดรอดมาเกินเท่านั้นเท่านี้เพราะเขาก็รู้ว่ามันหลุดรอดมามันจะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแต่มันหลุดล่อมจนชาวบ้านเจ็บป่วยขนาดนี้แสดงว่ามันเกินแสดงว่าไม่ได้ควบคุมหรืออะไรแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือแน่นอนตัวเหมืองบริษัทมันไม่ให้หรอกอีกคนที่จะต้องรู้คือคนที่รับผิดชอบควบคุมเหมืองนี้ก็คือกรมทรัพยากรนี้มันต้องมีการตรวจเหมืองก็จะมีนะครับต้องตรวจทุกวันทุกเดือนแล้วก็ว่าไปแล้วต้องบันทึกเอาไว้เนี่ยถ้าได้บันทึกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไอสารตะกั่วเนี่ยมันเกินมันขาดแล้วก็ว่าไปแต่ทางราชการก็มักจะบอกว่าความลับของทางราชการ NGO หรือพวกเราซึ่งเป็นญาติของคนเจ็บจะฟ้องเนี่ยผมบอกแล้วฟ้องคดีต้องมีพยานหลักฐานใช่ไหมครับอยู่ๆเราไปหาบอกกล่าวหาว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทุจริตเหมืองบริษัทนี้ไม่บำบัดน้ำเนี่ยศาลเขาไม่รับหรอกครับมันเหมือนอยู่ดีๆเรานั่งอยู่มีคนบอกมันขโมยของผมไปนึกถึงตัวเราโดนกล่าวหาอย่างนี้สิครับถ้าเราไม่ได้ทำอ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนที่จะมาบอกไอ้ที่มากล่าวหาว่าเราทำต้องมี
หลักฐานมายันสิทำนองเดียวกันข้อมูลพวกนี้มันก็จะเอาไปเล่นงานคนที่รับผิดชอบถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้ความลับของทางราชการเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเราจะไปฟ้องไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับคนก็มองไอ้นี่โกหกไอ้นี่พูดไปเรื่อยในสังคมที่เขาดีๆเนี่ยมันก็มีการสร้างกลไกเพื่อให้คนเนี่ยได้ข้อมูลเหล่านี้มาได้อย่างประเทศไทยนะครับเมื่อเร็วๆเนี่ยก็มีกฎหมายอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารราชการราชการมักจะบอกใช่ไหมครับไอ้ข้อมูลนี้ไม่ให้ดูไม่ได้หรอกความลับของทางราชการกฎหมายนี่สร้างหลักขึ้นมาเลยครับถ้าเป็นข้อมูลของราชการใช่ไหมทุกคนขอดูได้เสมอเลยห้ามอ้างเว้นแต่เขาจะเขียนข้อยกเว้นจำกัดมากเลยที่ทางราชการจะปฏิเสธได้อย่างเช่นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้ารู้ไปเนี่ยอาจจะถูกยึดประเทศได้ซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้มันคงน้อยมากใช่ไหมครับมันคงไม่ใช่เรื่องส่วนใหญ่ของราชการหรือเป็นเรื่องที่ถ้าเปิดเผยไปแล้วเนี่ยไปกระทบชื่อเสียงเกียรติคุณของคนนั้นคนนี้ทำให้คนเขาเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น้อยมากหรืออาจจะเป็นความลับทางการค้าของบริษัทนั้นบริษัทนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นบริษัทที่ก็ทำกิจการแล้วต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงถ้าเปิดเผยไปคู่แข่งก็จะรู้ซึ่งมันก็มีน้อยข้อมูลส่วนใหญ่ต้องเปิดเผยหมดพอมีกฎหมายอันนี้นะครับเราก็สามารถเดินที่กรมทรัพยากรหน่อยไหนขอดูซิไอ้ที่บันทึกเอาไว้ตอนที่ตรวจเหมืองคริตตี้เมื่อปีไหนก็แล้วแต่มันมีตัวเลขอะไรไงพอได้มาเนี่ยมันก็ชัดใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือความสำคัญของ access to information มันนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยเป็นหลักฐานเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเอามาวิจัยวิจัยอะไรนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับ access to information ใช่ทั้งนั้นเลยครับนั่นก็เป็นอิทธิพลของกฎหมายฉบับนี้ทั้งนั้นเลยคือถ้าสผ.ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่เปิดเผยต้องเปิดเผยทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่จะเห็นนะครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใช้ของทางราชการจะไปบอกแบงก์ไทยพาณิชย์ช่วยเปิดนั่นเปิดนี่เขาไม่ใช่ราชการไม่ได้หรือเหมือนกันจะบอกอยากรู้ว่าเรามีแฟนหรือยังเอากฎหมายนี้มาเราก็ต้องบอกว่าฉันไม่ใช่ราชการยุ่งอะไรกับฉันอ๋อจริงๆตามกฎหมายเขาสร้างกลไกครับเขาตั้งเป็นคณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญคือโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีคนมาขอดูอะไรต้องเปิดแต่บางเรื่องทางราชการบอกเรื่องนี้ไม่เปิดเขาก็อ้างเช่นนี่เป็นความมั่นคงของประเทศนะอันนี้เป็นความลับทางการค้าของบริษัทซึ่งมายื่นขออนุญาตไว้ชาวบ้านก็ไม่ใช่ไอ้นิ่งก็จะบอกว่าใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องหาคนกลางกฎหมายนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการเขาก็จะเอาไปดูไหนมาดูสิไอ้ข้อมูลอันนี้หน้าตาเป็นยังไงที่คุณอ้างว่าเป็นความลับของทางราชการเพราะเกี่ยวกับความมั่นคงจริงหรือเปล่าถ้าจริงกรรมการชุดนี้เขาบอกเออจริงด้วยเปิดเผยไม่ได้เขาก็จะไปบอกกับคนที่มาขอดูว่าคุณขอดูไม่ได้นะเพราะเป็นความลับความมั่นคงของประเทศอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่จริงไอ้นี่คุณโกหกนี่ว่าเปิดเผยเดี๋ยวนี้เขาจะสั่งได้เลยครับกรรมการชุดนี้มีคำถามไหมครับควบคุมมลพิษไม่ผมยกตัวอย่างแบบไม่ครบนะครับก็คือไม่ทำงานนั่นเองมีหน้าที่ต้องดูแลแต่ไม่ดูแลจริงๆนะคนที่ต้องถูกฟ้องมากที่สุดก็คือเหมืองแต่เหมืองเขาเป็นบริษัทไงครับเขาเลิกไปนานแล้วพูดง่ายๆตายไปนานแล้วในทางกฎหมายมันไม่มีตัวตนก็เลยไม่รู้ไปฟ้องใครไม่ได้กรมควบคุมมลพิษก็เลยต้องโดนเพราะในฐานะที่เป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องนี้แล้วไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพูดง่ายๆถ้าไม่ปล่อยปละละเลยเหมืองน่าจะต้องถูกลงโทษไปนานแล้วถ้าไม่มีคำถามก็จะมาถึงเรื่องต่อไปคือ public participation ภาษาไทยก็มักจะเรียกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมครับ
Public participation หมายความว่ายังไง participate ก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมครับมีส่วนร่วมยังไงอันนี้เราพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็คงเถียงกันว่าไอ้นี่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษหรือไม่เป็นมลพิษใช่ไหมครับเอาสมมติเถียงกันว่าตะกั่วนี่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเวลาเขาเถียงกันเขาเอาอะไรมาเถียงกันครับว่าตะกั่วเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็คงเป็นผลการทดสอบการพิสูจน์ใช่ไหมครับไอ้ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านี่ไงทดลองมาแล้วตะกั่วไม่มีพิษอีกฝ่ายนึงบอกเอ้ยเอาไปวิเคราะห์มาแล้วเป็นพิษอ้าวแล้วตกลงยังไงเนี่ยขัดแย้งกันมันก็ต้องเอาเหตุผลนี่แหละมายันกันเหตุผลเหล่านี้จะได้มาจากไหนก็คือผลการศึกษาผลการวิเคราะห์อะไรที่มันน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมันมาได้ยังไงจากไอ้ตะกี้อะครับ information ถ้าไม่มี information public participation เนี่ยไม่มีความหมายเลยมันก็ได้แต่แบบอะไรนะกูไม่เอาทางด่วนนะสมมุติ NGO หรือชาวบ้านบอกไม่เอาทางด่วนเส้นนี้นะมาประท้วงเท่าไหร่ไม่มีทางสู้ฝ่ายรัฐบาลได้หรอกเพราะว่าเขามีข้อมูลแล้วเขาต้องศึกษาไงว่าทำไมต้องมีทางด่วนเส้นนี้จำเป็นป้องกันปัญหารถติดแก้ปัญหารถติดโอ้สารพัดรับรองข้อมูลปึกเลยไอ้ฝ่ายค้านบอกค้านเองกูไม่เอากูไม่เอามันแพ้ใช่ไหมครับเพราะมันเรื่องที่ต้องพูดด้วยเหตุผลก็แสดงว่าชาวบ้านไม่มีเหตุผลเลยอันนี้มันเป็นการค้านด้วยอารมณ์แพ้ตลอดนะแต่ถ้าสังคมเปลี่ยนไป public participation มีคุณภาพเพราะประชาชนมีข้อมูลเอามายันกับข้อมูลของรัฐบาลได้ว่าไอ้ที่ศึกษาว่าทางด่วนนี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโกหกหรือผิดพลาดเช่นบอกว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงจะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เดซิเบลเอ้ยอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไปศึกษามาแล้วเอาข้อมูลมายันได้เลยว่าจริงๆถ้าสร้างแนวนี้บริเวณนั้นเสียงจะนั้นเท่านั้นเท่านี้เดซิเบลเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่โกหกหรือผิดพลาดกลับไปศึกษามาใหม่เห็นไหมมันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อ public หรือคนที่จะมีส่วนร่วมต้องมีข้อมูลเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า access to information เนี่ยมีความสำคัญกับ public participation มากๆเลยไม่งั้นเหตุผลมันหายไปหมดเลยคุณภาพมันจะไม่มีทีนี้เพื่อให้พวกเราเข้าใจ public participation ได้ดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะฝากชาร์ตนี้เอาไว้ public participation ที่คนไทยเรียกว่าการมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากเลยเพราะหลายรูปแบบน้ำหนักของการแสดงความคิดเห็นก็แตกต่างกันนะครับคงจะพอมองเห็นนะครับเอาจากทางขวาสุดก่อนที่เขียนว่า empower แปลว่าอะไรก็คือมีอำนาจให้อำนาจประชาชนนั่นเองประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลยถัดมาก็จะอ่อนออกมาเรื่อยๆ collaborate ก็คือมีการร่วมกันทำงานใช่ไหมครับ involve อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างส่วน consult เล่าสู่กันฟังเฉยๆถามแต่อาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบเริ่มจาก empower ก่อน public participation ที่มีลักษณะเป็น empower คือให้อำนาจประชาชนถามประชาชนว่าเรื่องนี้จะเอายังไงถ้าเป็นถามในลักษณะ empower ประชาชนนั่นก็คือว่าไงพวกเราจะเอาเขื่อนนี้ไหมเขาก็มี2คำตอบใช่ไหมเอากับไม่เอาถ้าถามแบบนี้นะถ้าเขาบอกว่าเอาก็คือเราสร้างเขื่อนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกไม่เอาสร้างไม่ได้แต่จริงๆวิธีที่ถามความเห็นแล้ว empower เนี่ยที่เราเห็นชัดที่สุดคือการเลือกตั้งเราเปิดให้คนมาสมัครใช่ไหมครับเสร็จแล้วชาวบ้านเข้าไปหย่อนบัตรว่าเนี่ยไอ้สสกี่คนกี่คนเขาจะเอาคนนี้คนนี้คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ชนะอันเนี้ยชัดมากเลยทุกชาวบ้านบอกว่าเอาคนนี้ไม่เอาคนนั้นอันนี้ก็คือฝ่ายรัฐบาลพอถามชาวบ้านว่าจะเอายังไงชาวบ้านบอกไงรัฐบาลเอาตามนั้นเลยผลการเลือกตั้งออกมาว่านายกชนะการเลือกตั้งนั่นก็คือนายกได้เป็นสภาผู้แทนราษฎรเขตนี้ไม่ใช่นายขอนายคอนายงอนะครับถัดมา collaborate ก็คือทำงานด้วยกันอย่างเช่นจะสร้างเขื่อนเวลาสร้างเขื่อนแล้วมีกระบวนการ public participation หรือ collaborate เนี่ยน
ั่นก็คือฝ่ายเจ้าของโครงการซึ่งมักจะเป็นรัฐบาลเนี่ยกับคนที่จะเข้ามาปฏิสเปตเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างเช่นสร้างเขื่อนจะมีประเด็นอะไรบ้างล่ะป่าไม้จะต้องถูกน้ำท่วมไปกี่ไร่มีต้นอะไรบ้างสัตว์ป่าอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาจะฟอร์มทีมขึ้นมาทำงานด้วยกันเลยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นปกติเวลาศึกษาเรื่องพวกนี้ถ้าเรื่องป่าก็คงเป็นพวกกรมป่าไม้ใช่ไหมครับลงไปทำแล้วก็อาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญจ้างที่ปรึกษามาช่วยกันทำแต่ไม่ไปถามชาวบ้านแต่ถ้าทำแบบชาวบ้านมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือชาวบ้านมาทำงานด้วยกันเวลาไปเดินสำรวจก็ไปเดินด้วยกันเลยแต่คำว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าชาวบ้านใครก็ได้นะครับมันหมายถึงใครก็ที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าการที่จะมาโต้เถียงกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาพวกนี้มันเป็นการใช้เหตุใช้ผลใช้องค์ความรู้เพราะฉะนั้นคำว่าชาวบ้านในที่นี้ก็คือคนที่รู้เรื่องนั่นเองคนที่มีความรู้ที่เข้าใจไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกว่าเนี่ยถ้าสร้างเขื่อนตรงนี้แล้วต้นไม้จะหายไปกี่ต้นน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้เสือจะสูญพันธุ์ไหมอะไรไหมผมไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเพียงแต่ฝ่ายที่มาเนี่ยเพราะปกติฝ่ายที่เป็นเจ้าของเขื่อนใช่ไหมครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องพยายามมองว่าเขื่อนเขามีประโยชน์ก็อยากสร้างเราต้องการคนที่มายันว่าอาจจะไม่จริงแต่มันจะมีประโยชน์มากเลยที่ข้อมูลทุกฝ่ายเนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างเช่นโอเคป่าเราจะเสียไป 500,000 ไร่ยกตัวอย่างแต่มันเกิดความคุ้มค่าอย่างนี้ข้อมูลของฝ่ายที่เป็นชาวบ้านหรือประชาชนก็ตรงกับฝ่ายรัฐอันนี้จะดีมากเลยแต่ถ้ามันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันคงต้องมีใครโกหกสักฝ่ายใช่ไหมครับมันก็ต้องหาความจริงวิธีมีส่วนร่วมนะครับ collaborate จะเป็นลักษณะนี้ทำงานด้วยกันมันก็เหมือนกับเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละมันจะมีประโยชน์มากแต่เขาไม่ค่อยทำกันหรอกไม่ว่าที่ไหนก็ตามเถอะมันยากทำไมถึงยากครับเราไม่พูดถึงการปกปิดอะไรนะแต่ว่าพูดถึงความสามารถเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างง่ายๆใช่ไหมครับอีกอันคือ involve นี่มันจะต่างจาก collaborate ยังไง collaborate นี่คือไปด้วยกันเลยไปไหนไปกันทำด้วยกันเลยนะครับช่วยกันทำส่วน involve เนี่ยก็คือเราโอเคเราเคยไปถามคุณมาแล้วว่าเนี่ยถ้าสร้างเขื่อนมีปัญหาอะไรที่คุณกังวลไหมคนกังวลเรื่องช้างเรื่องเสือเรื่องต้นไม้อะไรเงี้ยรักษา involve ก็คือเราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่คุณให้มาความกังวลของคุณเราจะไป work out ทีละประเด็นจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าที่คุณกังวลเรื่องเสือเนี่ยใช่น่าเป็นห่วงจริงเพราะนั้นเราจะต้องหาทางจัดการกับเสือไม่ให้เกิดปัญหาที่คุณกังวลแต่สำหรับเรื่องช้างนั้นเราไปดูมาแล้วล่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยไม่มีปัญหาช้างไม่ได้รับผลกระทบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาด collaborate ไม่ได้ทำด้วยกันส่วน consult อันนี้จะเป็นวิธีที่มักจะทำกันมากที่สุดไปถามรับฟังความคิดเห็นแน่นอนชาวบ้านเขาอาจจะบอกว่ากังวลเรื่องช้างเรื่องเสืออะไรมาแต่มันเป็นเล่าสู่กันฟังนะครับรัฐบาลหรือเจ้าของโครงการก็ฟังไว้แต่ไม่ต้องเอามาพิจารณาก็ได้ฟังไว้เจ๋งนกสิงกาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นในการมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็มีระดับของมันแล้วในทางปฏิบัตินะครับเขาก็จะเลือกให้เหมาะสมมีอีกอันหนึ่งคือ inform นี่ยิ่งแย่เลยครับประกาศไปอย่างนั้นจะสร้างเขื่อนแล้วนะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วนะเขื่อนเสร็จแล้วนะปล่อยน้ำเข้าเขื่อนแล้วนะชาวบ้านจะโวยวายกูไม่สนนะครับก็ยังดีกว่าไม่บอกเนี่ยประมาณนั้นนะสามบอกนี่คือระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเขาเรียกว่า public participation spectrum ใครมีคำถามครับแต่อย่าลืมนะคุณภาพของ public participation ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอะไรครับ information
access to information ถ้าสมมุติเขาใช้วิธีนี้เขาก็ไม่สนอ่ะเขาก็อาจจะบอกมีอะไรบอกกำนันนะมีอะไรมาบอกผมได้แต่ว่าผมก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาเนี่ยพูดง่ายๆลักษณะอินฟอร์มเขาไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านเลยอยากจะบอกก็บอกอยากจะบ่นก็บ่นความเข้มข้นมันจะเปลี่ยนไงถ้าเป็นอันสุดท้าย empower เนี่ยถ้าชาวบ้านมาบอกอะไรเอาตามนั้นเลยนะซึ่งในทางปฏิบัติเวลาที่เขาจะทำ public participation เนี่ยเขาต้องหาเหตุผลว่าเขาใช้แบบไหนระดับไหนอะไรนะก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้ก็พูดยากเหมือนกันมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายที่รับฟังเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนแค่ไหนอย่างบางสังคมเขาไม่แคร์หรอกเขาก็รับฟังพอเป็นพิธีว่าได้ฟังแล้วติ๊กเขาอาจจะแค่อินฟอร์มเนี่ยบ่นแล้วก็บ่นไปเสียงก็เสียงกาแล้วมันก็อยู่ที่สังคมนั้นด้วยอย่างเช่นสังคมถ้าเข้มแข็งเนี่ยนะครับถ้าแค่อินฟอร์มชาวบ้านไม่ยอมหรอกเขาคงเป็นระดับที่เข้มข้นขึ้นแต่เข้มข้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่พลังของสังคมเหมือนกันอย่างบางสังคมนี่ได้ระดับคอนซัลท์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วดีกว่าอินฟอร์มเยอะเลยใช่ไหมครับหรือบางสังคมไม่ได้ต้องอินโฟมบางสังคมมันเป็นลักษณะคอลลาโบเรทส่วนมากจะเป็นคอนซัลท์นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะเรายังอยู่ประมาณนี้ยังไม่ถึงขั้นอินโวลเลยนะที่จากประสบการณ์ของผมอะส่วนมากจะเป็นอินฟอร์มได้ซ้ำไปหรืออยู่นอกชาร์ตเรื่องของมึงไม่บอกเลยพอถึงอ้าวเฮ้ยเขื่อนมาอย่างไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นสองอันเนี่ยเมืองไทยได้แค่นี้ผมว่าไม่เบาแล้วนะเพราะมันจะอยู่ทางนี้ได้อยู่นอกช่องไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนมันจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่มีหลักเกณฑ์มันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์กับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้บอกเขื่อนอยู่ตรงนี้แล้ววัดออกไป5กิโล500กิโล5,000กิโลมันเป็นเรื่องตามข้อเท็จจริงบางทีสมมุตินะผมยกตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมเลยดูเหมือนสร้างเขื่อนแม่วงมันจะเล็กๆปรากฏกระทบคนรัสเซียสมมุติมันก็ต้องไปฟังคนรัสเซียด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลักเกณฑ์หรอกมันต้องแล้วแต่เนเจอร์ของสิ่งนั้นๆปัญหาก็คือเราเข้าใจเนเจอร์ของมันหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจเราอาจจะบอกโอ้ยเป็นหลักตายตัวเลยนะถ้าเขื่อนเนี่ยวัดออกไป100กิโลก็พอละแต่พอสร้างเสร็จปรากฏนู่นคนรัสเซียเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่อินฟอร์เมชันคำว่า information เนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวข้อมูลเท่านั้นนะมันอาจจะหมายถึงองค์ความรู้หรืออะไรสารพัดเลยนะครับเรามีตรงนั้นหรือเปล่าแล้วอย่าเข้าใจว่ามนุษย์เรารู้เรื่องแล้วทุกเรื่องนะครับเรามักจะได้ยินเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแล้วพวกเรารู้ไหมว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยเขาให้เวลาพิจารณา45วันโอเคบางเรื่องเนี่ยไม่ต้อง45วันหรอก2นาทีก็บอกได้ใช่ไหมแต่บางเรื่องเนี่ย4,500 ปีก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันไม่รู้ต้องศึกษาอีก 4,500 ปีอ่ะไอ้ตัวเลข45วันไม่มีที่ไหนในโลกก็ทำนะมันจะบอกให้เขาจะปล่อยไปตามเนเจอร์ของมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะของเรา45วันนี่มันเหมือนหลอกตัวเองอ่ะแล้วมีวิธีใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะให้แก้ไปทีละหน่อยเพื่อซื้อเวลาไปเรื่อยๆไงจริงๆตัวเองก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้ตรงนี้ตรงนั้นหล่นมันเวลามันก็ไม่จำกัดใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยใครมีคำถามอ
ายังไม่มี access to justice หมายความว่าไงครับก็คือช่องทางไปสู่ความยุติธรรมโดยปกติก็คือไปศาลนั่นแหละศาลมีไว้ทำไมเอาไว้ฟ้องร้องคดีอย่างย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เราบอกว่าถ้าจะให้ดีเราต้องมี access to information ใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่ามีกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการปรากฏเจ้าหน้าที่เบี้ยวตลอดอ่ะกรรมการที่ผมบอกก็ไม่ก็เบี้ยวเราอีกก็คงต้องฟ้องแต่การจะฟ้องเนี่ยต้องมีศาลถ้าเราไม่มีศาลฟ้องไงต้องมีกฎหมายเขียนว่าให้ฟ้องได้เนี่ยบางสังคมเขาไม่มีนะครับประเทศไทยอ่ะเพียบของเรานี้บางทีก็เยอะเหมือนฟ้องไม่ถูกมันมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอย่างน้อยเราก็มี access to justice แล้วศาลนี่มีความสำคัญยังไงครับเราเรียนตั้งแต่ครั้งแรกๆศาลใช้อำนาจตุลาการพิพากษาคดีใช่ไหมครับมีข้อพิพาทโดยทำตามกฎหมายที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยพอเป็นคนกลางปุ๊บศาลตัดสินอะไรออกมาคนในสังคมต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นตามคำพิพากษานั้นมันเลยมีความศักดิ์สิทธิ์ไงอย่างเช่นที่ไปขอดูข้อมูลข่าวสารจากที่นั่นที่นี่นะเขาไม่ให้ดูก็ไปฟ้องศาลศาลก็เอามาดูเฮ้ยข้อมูลแบบนี้ให้ดูได้ศาลก็สั่งคุณให้ชาวบ้านเขาดูเดี๋ยวนี้ในทางตรงกันข้ามชาวบ้านขอดูอยู่นั่นแหละทางราชการเอ้ยนี่ดูไม่ได้ดูประเทศไทยสูญเสียเอกราชแน่แต่ก็ยังตู้อยู่นะจนเจ้าหน้าที่ไม่รู้ทำไงแล้วก็ไปศาลศาลก็บอกเฮ้ยของนี้คุณดูไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ทำถูกแล้วมันจะได้จบสักทีไงจะได้เลิกไปกวนเจ้าหน้าที่เขาเพราะจริงๆศาลเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะครับอย่างเช่นเรามองว่าศาลบอกไม่ให้ไปดูแต่กูจะดื้อดูอ่ะเขาสามารถขอให้ศาลสั่งได้ห้ามคนคนนี้เข้าไปขออีกห้ามคนคนนี้เข้าไปในบริเวณนั้นบริเวณนี้ถ้าฝ่าฝืนเอาไปขังคุกเอาไปปรับเห็นไหมมันมีมาตรการที่ศาลเขาช่วยดูแลได้นะครับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเจ้าหน้าที่ศาลสั่งให้เปิดให้ดูก็ยังไม่เปิดศาลก็เอาเจ้าหน้าที่มาขังคุกเลยเอามาปรับเลยนะครับมีกลไกของมันอยู่แต่ต้องพึ่งศาลเพราะนั้น access to justice เนี่ยมีความสำคัญมากๆในประเทศที่เขาดีๆเนี่ยคนจะขยันฟ้องมากเลยทนายถึงได้รวยไงมีคำถามไหมครับ access to justice แล้วเรื่อง public participation เหมือนกันอย่างที่เราดูไอ้ชาร์ตเมื่อสักครู่มีระดับไหนระดับไหนบางทีมันก็เขียนไว้ในกฎหมายเหมือนกันก็โต้แย้งกันก็ไปศาลศาลก็จะช่วยดูให้ช่วยชี้ให้ว่าทำถูกไหมนะครับถ้าไม่มีคำถามอีกอันหนึ่งคือ substantive environmental rightsก็คือเป็นสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เขาจะเขียนเอาไว้ในกฎหมายเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างประเทศไทยรัฐธรรมนูญ2ฉบับที่แล้วก็จะมีนะครับให้สิทธิชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรนั่นนะครับมันก็เป็นการเขียนยืนยันหรือรับรองว่าผู้คนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ว่าไปนะครับในประเทศใหม่ๆจะมีแบบประเทศเก่าๆไม่มีหรอกแต่รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ดีมากไงครับเขียนไว้เขาเรียกอะไรยืดหยุ่นแม้จะไม่เขียนไว้ตรงๆแต่เมื่อตีความรัฐธรรมนูญของเขาแล้วเนี่ยก็เอามาใช้รับรองสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แต่ประเทศใหม่ๆเหมือนประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเขียนชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่เห็นประชาชนมันจะมีอะไรดีขึ้นเลยนะเกี่ยวกับไอ้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมต่างกับประเทศที่เขาไม่ได้เขียนเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะสมัยเมื่อ100 200ที่ปีที่แล้วเขาไม่รู้จักกันหรอกว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรใช่มั้ยครับปรากฏเขาสามารถตีความแล้วจัดการหรือดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าซะอีกไอ้เขียนชัดๆเนี่ยเหลวนั่นแหละ อีกอันนึงนะครับก็คงพูดกันพร้อมกันไปก็คือ human rightsหรือสิทธิมนุษยชนไอ้สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีนะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำก็มีเยอะแยะนะหลายด้านเลยไม่ถูก
ฆ่าไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกเอาเป็นทาสอะไรก็แล้วแต่หลังๆก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นว่าก็มีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเพราะนั้น human rights ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีกับ substantive environmental rights เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกันนะครับก็มีคนเถียงว่าอะไรเกิดก่อนก็เหมือนไก่กับไข่นะใครอยากเถียงก็เชิญนะผมไม่เถียงด้วยแต่รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันแล้วมันสำคัญนี่คือทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ผมอยากให้พวกเราได้เข้าใจเอาไว้นะครับในเบื้องต้นก็มีประมาณนี้แหละใครมีคำถามอะไรเชิญนะครับเขาเขียนว่าไงมันก็กว้างอะนะมันอธิบายคืออะไรก็ได้ที่เป็นสิทธิ์เราเข้าใจว่าสิทธิ์คืออะไรใช่ไหมมันทำให้คนอื่นมีหน้าที่ใช่ป่ะแล้วที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะซึ่งมันก็คงไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นอย่างเรามีความรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ยมันอึดอัดที่อึดอัดเพราะอะไรการระบายอากาศไม่ดีแล้วเรามีความรู้ทางการแพทย์ว่าอากาศระบายไม่ดีซึ่งอยู่ในตึกวิทยาศาสตร์ด้วยมีสารเคมีเก็บอยู่ก็เป็นไปได้ว่าจะมีสารพิษปนอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเมื่อย้อนไปดูสิทธิมนุษยชนคนทุกคนควรมีสิทธิที่จะมีสุขภาพที่ดีกรณีนี้ของเราเนี่ยปัญหาสุขภาพของเราเนี่ยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีใช่ไหมครับห้องนี้ระบายอากาศไม่ดีแถมเก็บสารเคมีด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีอากาศที่ดีมีห้องเรียนที่ดีที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีสารพิษไม่มีอากาศเป็นพิษคือมันก็ไปกันใหญ่ครับมันก็แล้วแต่สังคมว่าเขามองว่ามันคืออะไรแต่โดยทั่วๆไปก็คือสิทธิในสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนจะเป็นไปในทางที่ดีหรืออย่างประเทศเราเป็นประเทศในเขต tropical อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งปกติก็จะมีป่าเยอะมีสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศหนาวอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกเราก็ควรจะคนทุกคนในประเทศนี้ก็ควรจะมีสิทธิที่จะได้ใช้ประโยชน์คำว่าใช้ประโยชน์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิไปตัดไม้ไปล่าสัตว์แต่หมายถึงใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติของไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันให้อะไรล่ะให้ทรัพยากรให้อากาศบริสุทธิ์ให้น้ำที่ดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอย่างนั้นก็ได้ถามว่ามันคืออะไรตรงๆมันไม่มีหรอกมันก็อยู่ที่สังคมนั่นแหละจะอธิบายหรือพัฒนามาว่างๆนะครับลองกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญในที่มันเลิกไปแล้วอ่ะมันจะมีมาตราที่เขาเขียนเรื่องพวกนี้ไว้ก็ลองอ่านแล้วลองดูซิว่าเขาหมายถึงอะไรจริงๆเขาจะเขียนไว้กว้างก็อยู่ที่ความเข้าใจของสังคมนั่นแหละว่ามันหมายถึงอะไรวันนี้เราจะเข้าใจอย่างนี้ในอนาคตอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องไอ้นั่นด้วยเรื่องอะไรนะการใช้อะไรเป็นศูนย์กลางในการตีความคำว่าทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือเอาธรรมชาติเป็นศูนย์กลางเราคงเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับมันก็มีผลกับการทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเท่าคนเป็นศูนย์กลางก็คือทุกอย่างที่มันประโยชน์กับเราอะไรไม่เป็นประโยชน์เราก็ทำลายทิ้งได้ทั้งที่สิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับอย่างอื่นตามระบบนิเวศซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ความเข้าใจหรือองค์ความรู้ของสังคมนั่นแหละจะมองยังไงนะครับใครมีคำถามอะไรครับถ้าไม่มีนะครับครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องหมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยครั้งหน้านี่ไม่ใช่สัปดาห์หน้าใช่ไหมครับส
ปดาห์หน้าผมงดก็คือวันที่เท่าไหร่23โอเคถามอีกครั้งมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คงเท่านี้แหละครับวันนี้